มันไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากๆนะคือถ้าสวยเร็วๆมันก็แพงใช้ปุ๊บขาวปั๊บอะไรเงี้ยอันตรายนะเอาแบบว่าสวยธรรมชาติดีกว่าไหมสวยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาบน้ำไปเรื่อยๆผิวสวยขึ้นไม่ทันรู้ตัวอะไรแบบเนี้ยสบู่ธรรมชาติมิสดีมันไม่ใช่แค่สบู่นะมันคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใช้แล้วสวยขึ้นขาวขึ้นเปล่งปลั่งไม่โม้จริงๆใช้แทนครีมอาบน้ำครีมล้างหน้าหลังอาบน้ำไม่ต้องใช้โลชั่นเพราะผิวไม่แห้งมีเชียร์บัตเตอร์เคลือบผิวป้องกัน UV ได้อีกใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวตัวใช้ได้ทุกสภาพผิวเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติล้วนๆมิสดีก็เดือดจบพี่น้องที่สนใจสั่งซื้อเราส่งไว้ให้ทางไปรษณีย์นะครับสนใจโทรติดต่อที่หมายเลข092-384-1222 LINE ID Mr. D โด่งครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีพจรการเมืองวันนี้วันศุกร์ที่27พฤศจิกายนพ.ศ. 2558เวลานี้ในเมืองไทยก็ประมาณ21 นาฬิกาเราก็มาพบกับวิทยากรคุณโดงอัธชัยอนันตเมธและผมผู้ดำเนินรายการมิตรในสันวันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อหลัก4 หัวข้อ 1. บ้าน4 เสาส่งสัญญาณริ้วล้อตามขยี้อุทยานราชภัฏไม่จบง่ายๆอาจนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่หัวข้อที่2ข่าวลือสะพัดเสี่ยมให้รอยร้าวปริแยกเข้าไปอีกหัวข้อที่3ทหารต้องสร้างเรื่องกลบข่าวหรือขอนแก่นโมเดลมุกเก่าเอามาขยี้ใหม่ใครก็จับทางได้หัวข้อที่4เลวร้ายกว่าอุทยานราชภัฏรัฐบาลทหารเพิ่งผ่านกฎหมายขายชาติให้ในทุนครับเราพบกัน4 หัวข้อในประเด็นที่คุณโด่งจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณโด่งครับครับสวัสดีครับพี่บินสันครับผมบรรยากาศเดือดไปทั่วโลกแล้วนะครับในเมืองไทยยิ่งแล้วเข้าไปอีกใช่ครับตกลงว่ามันจะเกิดไหมสงครามโลกครั้งที่ 3เนี่ยเริ่มกำลังครับคงจะไม่เกิดแล้วครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าจะเกิดคือว่าฝ่ายที่บอกว่าเนี่ยสงครามโลกครั้งที่ 3เนี่ยเริ่มต้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เป็นทำงานเกี่ยวกับใต้ดินก็วิเคราะห์ไปอย่างนั้นแต่ผมปรึกษานักประวัติศาสตร์เขาบอกว่ายังไม่เกิดเพราะว่ามันยังไม่มีตัวอย่างที่เสมือนกับสงครามโลกครั้งที่ 1กับครั้งที่ 2เพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยต้องย้อนไปสงครามครูเสดเลยว่ามันจะเกิดเป็นสงครามศาสนาหรือไม่อันนี้ก็โอเคละเราก็ค่อยๆติดตามดูอารมณ์ของคุณปูตินกับคุณโอบามาและตอนนี้มันมีเรื่องตุรกียิงเครื่องบินด้วยมาแทรกเราก็เลยต้องใจเย็นๆวิเคราะห์กันใหม่หลายสถานการณ์เพราะตอนนี้ในยุโรปมันมีแต่ผู้อพยพลี้ภัยปัญหานี้พูดกันทุกวันแต่ถ้าให้ผมพูดนิดหน่อยก็คือว่าเลือกข้างตอนนี้คุณปูตินยังเลือกข้างช่วยฝรั่งเศสเยอรมันก็ช่วยฝรั่งเศสโอบามาก็ช่วยฝรั่งเศสคงจะมีแต่ตุรกีที่ทำเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆเข้าใจว่าจะเคลียร์กันได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะ IS จะต้องลบกับศึกนาโต้ลบกับโซเวียตลบกับอเมริกามันก็คงจะไปไม่ได้แต่ว่าอะไรล่ะมันเป็นวัตถุดิบหรือว่าลบกันทางศาสนาก็ไม่ชัดเจนน่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรถ้าหากจะคุยเรื่องนี้นะผมว่าคนที่เขามุ่งเน้นมาในเรื่องแก๊สหรือน้ำมันเนี่ยมันจะใกล้เคียงในความเป็นจริงมากกว่าผลประโยชน์นะฮะโอเคครับคือตอนนี้เนี่ยนะผมก็บอกว่าไอ้มหาอำนาจเนี่ยเขากำลังเล่นเกมการเมืองโดยใช้ตะวันออกกลางเป็นเวที แล้วก็ไอ้สงครามระหว่างมหาอำนาจเองจริงๆอ่ะถ้ามันเล่นเกมการเมืองมันก็รู้ว่ามันจะไม่ผลักดันไปสู่การทหารจนเกิดการลบราฆ่าฟันกันขนาดสงครามโลกครั้งที่สองอีกคงไม่มีอย่างนั้นนะครับคือตอนนี้มันเป็นเกมการเมืองก็เล่นปาหี่กันไปโดยเอาตะวันออกกลางเป็นเวทีแล้วก็พี่น้องในตะวันออกกลางแล้วก็พี่น้องผู้บริสุทธิ์ทั้งโลกเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่อของการเล่นการเมืองของทุกฝ่ายในเวลานี้แต่ถ้าเขาเล่นการเมืองกันแบบนี้เนี่ยคนอื่นเสียหายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพวกเขาเองก็จะไม่ตีกันเองครับแต่ทีนี้ถ้าว่าสงครามโลกมันจะเกิดก็เพราะว่ากลุ่มพี่น้องมุสลิมเขาจะไม่ไหวนะกลุ่มตะวันออกกลางเขาจะไม่ไหวเนี่ยที่โดนผลักดันอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมันจะเกิดชนวนขึ้นจากตรงนั้นแหละที่พี่นายสั่งนะครับเพราะว่าความเป็นจริงอันนี้เขาไม่ดราม่าด้วยนะเพราะมันเล่นการเมืองด้วยนะครับเพราะในความเป็นจริงก็คือว่าตอนนี้วิกฤตน้ำมันมันเกิดแล้วนะพี่พินัยสันก็คือว่าจริงๆแล้วพลังงานทดแทนเนี่ยมันมีตั้งนานแล้วนะครับรถไฟฟ้ารถอะไรต่างๆมันไม่เคยได้ปล่อยออกมาใช้อ่ะนะครับแต่ขณะนี้ตรงความร่อยหลอของทรัพยากรน้ำมันในตอนออกกลางมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องในประชากรหรือประเทศที่อยู่ในตอนออกกลางเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันเขาก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วนะนะครับเพราะนั้นตัวนี้เองเป็นตัวที่จะบีบเขาให้มันคือมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากว่าต้องขยายตัวเองออกไปสู่พื้นที่อื่นที่มันมีกินมีใช้นะคนเรามันเคยรวยแต่มันไม่มันจนไม่ได้หรอกพี่นะมันก็ต้องนะครับไปตัวลำบากมันอยู่ตรงนี้คือว่าตอนออกกลางนี่เขาเคยรวยมาก่อนจะให้เขาจนเนี่ยเขานะครับก็เหมือนฮิตเลอร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่โดนบีบโดยสัญญาเจนีวาต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามจนไม่ไหวนะฮะจนไม่ไหวเมื่อไม่ไหวเขาก็ต้องหาทางออกนะโดยการสงครามคือทางออกของเขาอ่ะก็คือต้องปรับสมดุลใหม่นะตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของสงครามโลกนะพี่นะแล้วมันจะกลายเป็นว่าแล้วผมว่ามันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับสงครามศาสนาเนี่ยครับเพราะมันก็จะลบกันระหว่างมุสลิมกับคริสต์อย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆแบบนั้นนะพี่นายครับอีกด้านหนึ่งที่เขาเลาะกันก็คือครับพี่ว่าไงนะครับเอาประเด็นนี้ก่อนคือผมก็ติดตามพวกศาสนาคริสต์ว่าเขาก็เรียกร้องว่าจะตั้งอุดมการณ์คือศาสนาคริสต์ขึ้นมาในตะวันออกกลางคือตะวันออกกลางนี่มันถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องศาสนาคริสต์ก็อยากจะตั้งรัฐของคริสต์ขึ้นมาแล้วก็อิสลามก็อยากจะตั้งอิสลามขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็มีชนกลุ่มน้อยพวกอาซิเลียนพวกเคิร์ดพวกอะไรที่ยังไม่มีแผ่นดินทุกคนต้องการแผ่นดินที่จะสร้างรัฐขึ้นมามันก็ต้องวิเคราะห์กันทีละจุดว่าจะเป็นยังไงคือก็มีคนมานั่งคิดเรื่องนี้นะครับว่าอันนี้ลึกไปอีกนะเป็นอาจจะถึงขนาดมโนก็ได้นะคือมันไม่มีสัญญาณอะไรมากนะเพียงแต่ว่ามีคนวิเคราะห์เรื่องว่าถ้าเกิดว่าโลกนี้มันไม่เกิดอะไรขึ้นนะหรือถ้าวันนี้ฝรั่งมันไม่จู่โจมมุสลิมนะปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็มีคนวิเคราะห์ว่าโลกจะเปลี่ยนเป็นมุสลิมหมดทั้งโลกภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนื่องจากวิถีของมุสลิมเนี่ยเขามีวิถีของการเรียกว่าการมีลูกใช่ไหมพี่ครับครับตอนนี้คนขาวเองฝรั่งเองก็แล้วแต่หรือคนไทยคนจีนคนชาติอื่นเนี่ยนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยสมัยเนี้ยมีก็เรียกว่าพ่อแม่คู่หนึ่งเนี่ยจะมีลูกสักคนหนึ่งนะหรือสองคนเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันคุมกำเนิดกันเยอะแล้วก็มีลูกกันยากนะโดยเฉลี่ยแล้วประชากรในยุโรปในอเมริกาเนี่ยหนึ่งครอบครัวจะมีลูกกันประมาณคนครึ่งเขาว่างี้นะคนครึ่งก็หมายความว่าสองคนเนี่ยต้องใช้การผลิตคนหนึ่งคนหรือคนครึ่งเนี่ยต้องใช้คนผลิตสองคนต้องเอาพ่อกับแม่มาแล้วก็จะได้เกิดผลผลิตหนึ่งคนซึ่งวิธีการผลิตแบบเนี้ยมันจะเป็นการถอยหลังเข้าคลองเพราะว่าต้องใช้สองผลิตได้แค่หนึ่งนะแทนที่จะเป็นหนึ่งเหมือนอะมีบ้าแบ่งตัวหนึ่งแบ่งออกเป็นสองนี่ไม่ใช่นี่กลายเป็นมนุษย์สองคนนะทำให้เกิดบุตรคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะให้ประชากรนะของชาติอื่นหรือศาสนาอื่นเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อยต้องมีประมาณ2 คนครึ่งสองคนในครอบครัวต้องมีลูกประมาณ2 คนครึ่งนะครับมันถึงจะขยายตัวประชากรเนี่ยฮะเช่นว่าคนคริสเตียนเนี่ยก็ต้องมี2 คนครึ่งมีไปเรื่อยๆมันก็จะขยายประชากรแต่ในขณะเดียวกันมุสลิมเนี่ยเขาจะมีหลักของเขานะครับคือครอบครัวหนึ่งเขามีบุตรเยอะนะแล้วก็หลักเกณฑ์ของเขาก็คือว่าใครแต่งงานกับเขาต้องเปลี่ยนเป็นมุสลิมเขาจะมีหลักของสังคมคือว่าไม่สามารถใคร ใครเนี่ยไปแต่งงานกับศาสนาอื่นเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเป็นมุสลิมต้องออกไปเลยก็คือเลิกคบสังคมเก่าเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นหลักของสังคมซึ่งจะบังคับกันเองเลยก็ทำให้มุสลิมเนี่ยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะศาสนาอื่นเนี่ยลดลงเรื่อยๆก็พูดง่ายๆว่ามีการวิเคราะห์กันเรื่องตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะฮะให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดมุสลิมก็จะครองยุโรปมุสลิมก็จะครองแคนาดามุสลิมก็จะเต็มอเมริกาไปหมดครับซึ่งถ้าเรามองไปในเรื่องมโนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นมโนกันสักนิดหนึ่งนะฮะหรือเรามองว่าอเมริกาวันนี้คนที่เรียกบิ๊กบาร์เทอร์เนี่ยคอนโทรลที่เขาว่ากันนะอันนี้นะก็คือยิวนะฮะคนยิวที่คอนโทรลเศรษฐกิจโลกในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้มันอาจจะเป็นเหตุผลซึ่งเหตุผลในมโนอย่างนะผมบอกนะไม่มีข้อมูลนะเพียงแต่เขาก็วิเคราะห์กันมาแบบนี้คือถ้ามองในมุมนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการมองการไกลของยิวนะครับมาผมไม่อยากพูดมากเดี๋ยวกลายเป็นยุให้สองศาสนาตีกันอีกก็พูดแล้วก็คุยกันนิดหน่อยได้พอเป็นไอ้การเขาเรียกว่าวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงนี้คือเรายังต้องฟังจากนักวิเคราะห์ในหลายๆฝ่ายคือตอนนี้ก็มีการทำการสำรวจเริ่มจากอังกฤษแล้วก็ทางสวีเดนเขาเริ่มสำรวจออกเป็นว่ามุสลิมที่มาลี้ภัยหรืออยู่อาศัยอยู่เนี่ยมันมีความคิดยังไงต่ออิสลามสเตทที่เขาต่อสู้เนี่ยคือเขาจะหาว่ามันมีลักษณะว่าซิมพาธีหรือว่าเห็นด้วยไหมกับการต่อสู้อย่างเหี้ยมโหดอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามุสลิมที่มาเนี่ยใครเขาจะไปตอบเพราะว่ามุสลิมเนี่ยการตีความศาสนาของ IS เนี่ยที่อ้างว่าตัวเองตีความตามคัมภีร์ชีอะห์เนี่ยถูกต้องแต่ฝ่ายเดียวมุสลิมอื่นเขาก็ไม่ยอมรับผมก็เห็นว่ามุสลิมกับมุสลิมนั่นแหละก็มีการทะเลาะกันเองเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนิกายซุนนีหรือนิกายชีอะห์หรือว่านิกายอะไรของเขาที่เขามีกันอยู่เนี่ยเขาไม่ถูกกันทั้งนั้นแหละแล้วพวกที่ต่อสู้เนี่ยเป็น10ก๊กแล้วก็ติดอาวุธเนี่ยเป็นพันก๊กเราก็เลยไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปแก้ใครจะมีไอ้ปัญญาที่จะเข้าไปแก้วิธีการใดที่จะแก้ไขจะเอาแบบรัสเซียปูตินก็ยิงจรวดใส่เข้าไปเลยจะเอาอย่างอเมริกาก็ทิ้งระเบิดมาแล้ว 17,000 เที่ยวฝรั่งเศสก็ส่งเรือรบบรรทุกเครื่องบินเข้าไปทิ้งระเบิดอยู่นั่นแหละตึกเก่าพังแล้วพังอีกก็ไปทิ้งกันอยู่นั่นแหละผมก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็มาพูดมันในลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆ IS เนี่ยไม่น่าจะมีทหารอยู่ได้ในเวลานี้ต้องหลบหนีไปหมดก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ คือความแน่นอนทางการวิเคราะห์ผมว่าไม่ง่ายหรอกนะครับ IS เนี่ยจัดการในคลีดไม่ง่ายนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนไม่มีตัวตนชัดเจนนะครับถึงแม้แต่ยึดพื้นที่เข้าไปได้หมดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไอเอสจะหมดไปนะครับมันอาจจะผุดขึ้นตรงไหนก็ได้ในโลกนี้ทุกประเทศเลยวะอ้าวนะครับก็นั่นเหตุการณ์นอกประเทศเราก็พอดีว่าถ้ามีเวลาเหลือจะคุยกันเยอะๆแต่ว่าทีนี้เอาประเทศเราก่อนดีกว่าเอาเรื่องของประเทศเราเลยนะมันอย่างแรงเลยประเทศเราเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนในขาสั่นกันต้นตามกันตอนนี้โอ้สนุกมากตอนนี้นะฮะมันโดนมาทักเลยนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยเปรมออกมาพูดกันนิดๆหน่อยๆยังไม่เท่าไหร่พอวันเปิดปปช.เนี่ยเปิดอะไรนะเปิดพิพิธภัณฑ์ปราบโกงของปปช.เนี่ยชัดเจนเลยนะครับออกมาพูดเนี่ยเอาละครับก็ต้องวิเคราะห์ไปนะบางทีเขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะเขาอาจจะพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่นะเราต้องมานั่งวิเคราะห์การเมืองเนี่ยสัญญาณเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะมันไม่ใช่ว่าอยู่มันไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของการเมืองบ้านเราในการปรากฏตัวนะครับของบุคคลสำคัญการส่งสัญญาณผ่านสื่อมวลชนเนี่ยนะเนี่ยเป็นวิธีการของขมาดที่ใช้กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่ใช่หนแรกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาออกมาเราจำเป็นจะต้องเอาคำพูดเขามาคิดแล้วก็ปริยาที่เกิดขึ้นตามมานี่อย่างที่เราเห็นเลยว่านะครับพอเปรมออกมาคนแรกตอนนั้นนะครับจากนั้นไอ้ริ้วล้อที่มันงงๆอยู่นะ ตอนแรกมันก็ยังไม่ค่อยกล้านะฮะงบแงบงบแงบพอเปรมออกมาคนแรกเนี่ยริ้วล้อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์นะอีกหลายคนนี่ก็ออกมาตามกันนะครับฟอลโล่เรื่องนี้กันใหญ่นะก็ผมว่ามันไม่จบซะแล้วง่ายๆซะแล้วอุทยานราชภัฏงานนี้นะครับถ้าเปรมออกมาแบบนี้นะฮะอ้าวผมโค้ดไปที่งานของเปรมนะศิลสุรานนท์เนี่ยปรากฏตัวที่พิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานปราบทุจริตบังเอิญนะพอดีจังหวะพอดีหรือแกกระซิบให้พากันให้เชิญกันไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็พอดีเป็นจังหวะที่ได้ไปปปช.แล้ววันนั้นมีการถ่ายรูปนะเปรมแล้วก็ปปช.ยืนข้างหลังก็คือปราบโกงนั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนี้คำพูดของพลเอกเปรมในวันที่ในเมื่อวานนี้มั้งฮะนะฮะวันนี้เท่าไหร่เอ่ยวันเมื่อวานที่ผ่านเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับนะครับก็โค้ดนะคำพูดสำคัญอย่างเช่นพูดว่าการที่เปิดพิพิธภัณฑ์แบบนี้นะฮะคนโกงจะไม่ชอบนะฮะคนที่เปิดคงจะอยู่ในอันตรายมีคนคิดร้ายต่างๆนานาแต่ถ้าคิดว่าทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภูมิใจในตัวเองก็ไม่เห็นต้องเกรงกลัวอะไรครับคือถ้าบอกว่าพลเอกเปรมพูดถึงทักษิณเนี่ยมันไม่เห็นต้องกลัวนะฮะปปช.มันไม่เคยกลัวทักษิณอยู่แล้วนะหรือว่าไม่เคยกลัวยิ่งรักอยู่แล้วผมก็เห็นอยู่นะครับแต่การที่พูดแบบนี้เนี่ยพลเอกเปรมให้กำลังใจปปช.นะในฐานะที่ต้องกลัวอะไรนะถ้าเราพูดกันไปวันนี้ทหารนี่มันค่อนข้างเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วนะครับเพราะอยู่ๆมันก็นะฮะเรียกไปปรับทัศนคติเผลอๆเอาเข้ายัดคุกทหารแล้วเผลอๆอาจจะเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความน่ากลัวนะผมบอกถ้าพูดถึงความน่ากลัวแล้วนะฮะผมว่าคนไทยหรือหน่วยงานวันนี้ที่พวกเรานั่งงอๆอยู่หมดแม้กระทั่งนักข่าวเนี่ยไม่กล้าเนี่ยนะครับก็เพราะว่ากลัวทหารนี่แหละเพราะฉะนั้นพลเอกเปรมพูดประโยคนี้นะครับบอกว่าการกำจัดคนโกงเนี่ยคนโกงไม่ชอบนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นอันตรายนะแต่ว่าต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ภูมิใจด้วยก็ไม่เห็นต้องเกรงกลัวอะไรนี่พลเอกเปรมให้กำลังใจปปช.นะในกรณีไหนเนี่ยนะฮะน่าคิดอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีเรื่องอุทยานราชภัฏซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่าเมืองไทยมันสรุปกันไปแล้วล่ะนะจากคำพูดอุดมเดชมันจบตั้งแต่คำพูดอุดมเดชแล้วผมถึงบอกว่าวันนั้นอุดมเดชพูดเนี่ยก็เรียกว่าตอกตะปูปิดฝาโลงเรียบร้อยนะหนังจบเร็วเลยคือแทนที่เราจะสืบไปเรื่อยๆนะฮะแล้วคลางแคลงใจว่าจะมีการโกงไหมอุดมเดชสรุปให้เสร็จว่ามีการกินหัวคิวเรียบร้อยนะครับเพียงแต่บอกว่าเงินคืนแล้วเท่านั้นเองนะพอพูดแบบนี้ออกมาสังคมก็แปลว่าจบนะแล้วทางออกมันยิ่งไปกันใหญ่เมื่อกองทัพบกเนี่ยแทนที่จะออกมานะครับแล้วก็จับคนผิดนะต้องตัดนิ้วก้อยทิ้งไม่ยอมตัดนะไม่ยอมตัดนะครับไม่ยอมตัดเพราะตอนนี้นิ้วก้อยมันลามไปถึงฝ่ามือแล้วนะตัดแขนท่านี้ก็เสียดายนะฮะมันจะถึงคอแล้วบอกเลยนะมันจะถึงคนที่ชื่อป้อมแล้วนะครับมันจะถึงคอแล้วขนาดนี้นะถ้าคุณไม่กล้าตัดอุดมเดชเลยนะงานนี้คุณต้องกล้าตัดมือแล้วตัดแขนแล้วนะครับทีนี้คุณจะไม่กล้าตัดก็แล้วแต่คุณนะก็จะลามไปถึงตอนนี้มันลามแล้วนะนอกจากคำพูดของเอกเปรมเรื่องที่บอกว่าอย่ากลัวนะที่จะคนที่จะมาทำอันตรายปปช.นะยังมีเรื่องยังพูดถึงว่าการโกงเนี่ยนะครับไม่รู้การโกงครั้งไหนนะแต่พลเอกเปรมเรียกว่าการโกงเนี่ยก็บอกว่าอยากเรียกว่าการปล้นชาติมากกว่าการโกงนะคนที่โกงก็ไม่ได้ถูกปล้นไปทุกวันเงินที่เอาไปทำประโยชน์ให้ประเทศแต่กลับถูกเอาเขาใส่กระเป๋าตัวเองนี่ก็พูดถึงคนโกงว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่โกงแต่มันปล้นชาตินะซึ่งมันตรงกับคำที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่คณะรัฐประหารทั้งหลายขึ้นมาปล้นชาตินะเราใช้คำนี้ตลอดเวลาปรากฏว่าพลเอกเปรมก็เอาเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกันซะแล้วนะฮะปล้นชาติกับการโกงขยายความไปถึงเรื่องนั้นและสุดท้ายเนี่ยนะฮะยังบอกว่าเรามาคิดให้รางวัลคนโกงกลับใจไหมนี่พูดถึงใคร ทักษิณเหรอก็ทักษิณนี่เขาไม่เคยให้โอกาสกลับใจอยู่แล้วนะครับให้รางวัลคนโกงกลับใจไหมทำนองว่าเคยโกงแล้วไม่โกงนี่พูดถึงอุดมเดชว่าครับคือหมายถึงว่าที่บอกว่าเฮ้ยก็กินหัวคิวไปแล้วนะแต่ตอนนี้กลับใจแล้วเอาเงินมาคืนแล้วนะนี่พลเอกเปรมกำลังพูดถึงอุทยานราชภัฏอยู่หรือเปล่านะมาคิดว่าคนโกงกลับใจไหมทำนองว่าเคยโกงแล้วไม่โกงนะครับและยังพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบอกว่าบ้านเมืองนี้เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครจะโกงปล้นชาติ พระสยามเทวาธิราชท่านมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์อุทยานราชภัฏเนี่ยเป็นอุทยานที่รวมพระมหากษัตริย์นะถึงเจ็ดพระองค์ยืนอยู่ตรงนั้นพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ผ่านมาท่านก็ทรงเห็นคือหมายถึงว่ากษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์ที่ยืนทนโทษอยู่นั้นน่ะท่านก็ต้องเห็นว่ามึงนะโกงนะครับเอาค่าหัวคิวเข้าไปนะฮะพลเอกเปรมบอกอย่านึกว่าไม่มีใครรู้แล้วโกงได้โกงเอานะนี่ผมถึงถามว่าเอ๊ะนี่ไม่ได้พูดถึงทักษิณแล้วนะผมว่านะฮะอันนี้พูดถึงไหนเนี่ยนะแล้ววันที่ผ่านมาที่ไปพูดกับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎใช่ไหมฮะกับนายแพทย์นะครับวันนั้นก็พูดกับกลุ่มทหารเรื่องคนโกงนี่เหมือนกันนะครับก็2 วันติดๆเลยที่ไปออกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรนะพี่มินสันว่าไงคือผมก็ทราบมาว่าพลเอกเปรมเนี่ยมีการส่งสัญญาณไปทางคุณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายากับพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ที่จะเป็นมือจัดการในเรื่องนี้กวาดล้างทำความสะอาดแต่ว่าไม่ทราบว่าข่าวนี้มันจะไปเช็คได้ยังไงวงในเขาอันนี้ก็คือข่าวลือแหละพี่มินสันข่าวลืออ๋อเป็นข่าวลืออยู่ยังไม่มีการเช็คก็เป็นข่าวลือนะอย่างเงี้ยข่าวที่มาจากแหล่งข่าวหลังไมค์ที่เราไม่แน่ใจว่ามาจากแหล่งข่าวที่แท้จริงมาจากไหนเนี่ยก็ยังจัดซึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังนะเราก็ฟังเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันอีกทีนะเรื่องนี้ในหัวข้อที่ข่าวลือแพร่กระจายข่าวลือหัวข้อที่2โอเคเราเข้าประเด็นที่2เลยก็ได้นะคุณนอกจากพลเอกเปรมนะยังมีอภิสิทธิ์นะฮะพอพลเอกเปรมออกมาวันที่24ใช่ไหมเปรมออกมาวันที่24อภิสิทธิ์25เนี่ยอภิสิทธิ์ออกเลยนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้อุดมเดชลาออกนะฮะโทษนะออกมาเรียกร้องให้อุดมเดชสร้างทำความชัดเจนนะครับแล้วก็กระตุ้นไปยังปปชให้ดำเนินการแล้วก็สตงด้วยนะครับอภิสิทธิ์ออกมาเลยนะครับหลังจากที่เปรมออกมาพอวันรุ่งขึ้นก็เป็นอภิสิทธิ์แล้วก็จิ้มไปที่อุดมเดชด้วยนะครับว่าควรจะทำความชัดเจนเมื่อทราบว่าเป็นเรื่องที่ดำเนินการอย่างไรก็ทำไมถึงไม่ใช้วิธีดำเนินการอย่างนั้นจัดการนะฮะก็นอกจากอภิสิทธิ์แล้วยังมีริ้วล้อนะฮะไอ้นี่ตัวเล็กแต่ว่ามา27ถัดมานี่ก็มีสาธิตปิตุเทชะนะครับออกมาจิ้มอุดมเดชบอกให้เสียสละออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนะครับนี่มาจิ้มออกไปนี่ 3-4 คนนะแล้วก็ตามด้วยคนสำคัญคือเรืองไกรนะอันนี้ไม่ใช่ฝ่ายนู้นนะคือบันโดนทั้งเพื่อไทยทั้งคืออย่างที่ผมเคยมองเนี่ยมันชักจะเห็นเป็นแววนะจะมีนิสัยว่าขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์เองก็แบ่งออกเป็น2ส่วนถูกไหมครับส่วนหนึ่งก็คือก๊กสุเทพแล้วก็กำลังจะลบอาฆาตฟันกันอยู่ภายในพรรคซึ่งนี่ล่าสุดก็มีข่าวเรื่องจะขับชายหมูออกจากพรรคนะครับซึ่งขณะนี้ประเด็นที่บอกว่าจะเรียกขอให้เปิดประชุมพรรคเนี่ยปรากฏว่าจนป่านี้ยังไม่มีเสียงตอบจากพลเอกประยุทธ์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกมนี้ผมมองว่าการประชุมพรรคครั้งนี้ก็เป็นความต้องการของนายอภิสิทธิ์เพื่อจะจัดการเคลียร์เรื่องภายในพรรคให้เสร็จก่อนที่ไฟมันจะลามไปถึงไหนนะแต่ปรากฏว่าก็สรุปว่าแนวที่เสนอเนี่ยนะอย่างที่มิตรอาจารย์พูดแหละว่ากสิทธิ์พิรมมันอยู่ฝั่งไหนแน่ถ้าเป็นอีแบบนี้มันอาจจะถอนตัวออกจากสุเทพนะมาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เพื่อยื่นให้ทางคสช.นะครับสามารถเปิดประชุมพรรคได้นะครับก็น่าจะเป็นความต้องการจากฝ่ายของอภิสิทธิ์แต่สุดท้ายเนี่ยคสช.ก็นิ่งเงียบนะครับไม่ได้มีการอนุญาตให้เปิดนะครับเพราะอภิสิทธิ์คงจะมองงานนี้ถ้ากำจัดไม่เด็ดขาดในไฟมันลามในพรรคซึ่งขณะนี้ประชุมพรรคไม่ได้ก็อภิหิตใครออกไม่ได้หรือจัดการอะไรกับภายในพรรคไม่ได้เนี่ยนะจะอาศัยพลังของคนในพรรคเนี่ยในเวลาที่ยังพร้อมกันอยู่เนี่ยจัดการกลุ่มที่มันจะเข้ามายึดพรรคหรือจะแยกพรรคออกไปเนี่ยนะจัดการตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็อาจจะทำไม่ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเวลาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มนายอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับกลุ่มก๊กสสกวนกรุงเทพมหานครพูดง่ายๆไม่ใช่ก๊กนายอภิสิทธิ์หรอกนะครับก๊กนายชวนนี่แหละนะครับแล้วก็บัญญัติบรรทัดฐานนะนี่แก๊งของเขานะซึ่งตอนนี้ก็แยกออกมาจากไอ้สุเทพมันแยกออกมาอย่างนี้ได้ชัดนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนฐานอย่างที่บอกว่ามันอาจจะนะโอกาสภายภาคหน้าหลังรัฐธรรมนูญปี60เรียบร้อยแล้วในการเลือกตั้งจัดมานะครับก็อาจจะเป็นพรรคของทหารใช้นอมินีเพื่อจะให้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งนายกแล้วก็อาจจะก้าวไปถึงตำแหน่งองคมนตรีในอนาคตด้วยซ้ำนะถ้ามา3 ป.นี้ก็วางรากฐานไว้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็จะเห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมาทำท่าทีหันโทมาฮอคนะหันจรวดเข้าใส่ทหารหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยหันเข้าหาพรรคเพื่อไทยนะครับก็หันจรวดเข้าหาทหารตั้งแต่เรื่องนี่เหมือนกันเนี่ยอุดมราชพรรคอภิสิทธิ์ก็ออกมาท่าทีนะครับแล้วก็ริ้วล้อคนสำคัญนะอย่างวัชิระแล้วก็สองเสือสองคนนี่นะฮะตอนนี้ก็นะพยายามลื้อทั้งเรื่องของชายหมูแล้วก็ลื้อทั้งเรื่องของทหารที่ฉ้อโกงนะครับออกมาแฉต่อสังคมเรียกว่ากำลังพุ่งนะหันจรวดนำวิถีเนี่ยเข้าสู่กลุ่มทหารอย่างได้เห็นได้ชัดเลยส่วนฝั่งเพื่อไทยเนี่ยนะครับการขยับของเรืองไกรก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเมื่อทหารเนี่ยเปิดจุดอ่อนนะครับก็คือว่าเรื่องอุทยานราชภัฏนี่เป็นจุดอ่อนสำคัญเลยนะตอนนี้ทุกคนก็หันมาถล่มจุดอ่อนนี่แหละนะครับพรรคเพื่อไทยก็โดยเรืองไกรนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับก็เสนอเรื่องสำคัญเลยคือส่งนะฮะส่งเอกสารเกี่ยวกับเงินงบประมาณนะครับยืนยันว่างบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับของอุทยานราชภัฏเนี่ยเป็นงบประมาณแผ่นดินนะครับซึ่งในที่สุดจากการยื่นของเอกสารของเรืองไกรเนี่ยนะครับก็ทำให้ประกอบกับสตงต้องออกมาพูดนะฮะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องออกมายอมรับนะครับซึ่งอันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วนะว่ากลไกของเขาเนี่ยเป็นองค์คาพยพอำมาตย์ทั้งสิ้นสตงนะฮะปปชทั้งหลายเหล่านี้นะครับสตงออกมารับลูกนะฮะแล้วก็บวกไปด้วยเพราะว่าเรืองไกรเนี่ยยื่นเอกสารว่ามีการเบิกเงินงบประมาณจากเขาเรียกงบกลางนะครับงบกลางไปใช้ในอุทยานราชภัฏเนี่ยจำนวน2รายการนะที่ยื่นนี่เป็นเอกสาร2รายการแค่ประมาณสัก10กว่าล้านเท่านั้นเองแต่ปปชเนี่ยนะครับก็เสริมต่อให้นะครับบอกว่ามีการตรวจสอบนะไปยังสำนักงานไปยังเป็นการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคือสตงนะครับเบื้องต้นตอนนี้พบว่ามีการใช้เงินก่อสร้างอุทยานราชภัฏส่วนหนึ่งมาจากงบกลางนะครับขณะนี้พบแล้วคือ 63.57 ล้านบาทนะครับโดยสั่งจ่ายให้กรมยุทธโยธาทหารบกคือเพื่อเป็นค่าก่อสร้างนั่นแหละนะครับแล้วตอนนี้ปปชโทษนะสตงก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับสตงให้ขยายผลการตรวจสอบต่อไปว่าจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในโครงการอุทยานราชภัฏนั้นชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับการขยายผลว่าเป็นเงินของแผ่นดินเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งขยายแผลหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามคือแม้กระทั่งกองทัพบกเองนะธีรชัยออกมาแถลงก็บอกว่าไม่มีงบสิทธิของการทำงานทุกอย่างเป็นงบบริจาคซึ่งก็ต้องการจะผลักเรื่องนี้นะครับให้เป็นเรื่องของอุดมเดชและก็มูลนิธิอุทยานราชภัฏเท่านั้นนะครับแต่ขณะนี้เรามีหลักฐานว่าเชื่อมโยงเข้าไปสู่เรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรขององค์กรของรัฐนะครับอย่างเช่นสตงปปชนะโดยเฉพาะสตงเนี่ยมีสิทธิ์นะพอบอกว่าใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบได้เต็มที่ปปชก็จะตามไปเลยนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประวิตรวงสุวรรณก็ออกมาบอกว่าสตงแล้วก็ปปชไม่มีหน้าที่เข้ามาตรวจสอบของรัฐแต่ขณะนี้พอมันเป็นการใช้งบกลางของแผ่นดินซึ่งมันจะเบิกเป็นงบประมาณทหารหรืออะไรแล้วมันก็ไม่ใช่งบไปยะลานะครับไม่ใช่งบลับอะไรนะซึ่งเป็นอะไรที่ทหารเองจะปกปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานของปปชแล้วก็สตงเนี่ยก็คงจะรับลูกนะพลเอกเปรมที่ออกมานะครับออกมายืนยันเมื่อวันที่25นะครับก็เรียกว่าออกมาเป็นชุดที่ไม่ได้นะฮะออกมาเป็นชุดเลยตอนนี้เรียกว่าอำมาตย์ว่าเคลื่อนทัพแล้วนะครับเคลื่อนทัพแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาบนดินเคลื่อนทัพแล้วก็โจมตีทหารนะครับอย่างชัดเจนนะครับเป็นอาจารย์ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วหลักฐานมันคาแล้วรวมทั้งการตรวจสอบกันไปทุกฝ่ายปรากฏว่ามันจำนวนต่อหลักฐานน่ะทีนี้ว่าถ้าหากว่าฝ่ายอำมาตย์เคลื่อนทัพแล้วก็จะเล่นงาน3ปเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องข่าวลือข่าวลือนะครับเดี๋ยวผมขยายอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเป็นเรื่องของทางทัพติก้าที่มันเจาะมาแล้วก็ตอนนี้สำนักข่าวของอำมาตย์อย่างเช่นอิสรานิวก็ทำงานอย่างหนักนะครับบางทีก็เข้าไม่ได้นะตอนนี้เข้าอิสรานิวผมเข้าไม่ได้ 2-3 วันแล้วเหมือนกันนะฮะก็เข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างไม่รู้จะโดนปิดไปหรือเปล่านะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ผมเมื่อได้นะฮะแต่ปรากฏว่าก็มีเรื่องที่ต้องมานั่งคิดกันอีกนะซึ่งไทยปอปิก้าเนี่ยเอาเรื่องนี้ออกมาพูดก็คือเรื่องเงินเนี่ยนะอุทยานราชภัฏเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือขณะนี้หลังจากที่พลเอกธีรชัยออกมาชี้แจงเนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งตอกย้ำนะฮะการความสงสัยของสังคมมากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าพอวันนั้นนักข่าวก็ถามเรื่องยอดบริจาคธีรชัยก็บอกว่า ไม่สามารถจะตอบได้อย่างชัดเจนแล้วขณะนี้ยอดบริจาคทั้งหมดนี่นะฮะคือไทยพับบิก้าเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปรวบรวมเท่าที่รวบรวมมาได้นะก็คือว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะครับก็อันนี้ตรวจเอาที่ตรวจสอบได้นะไอ้ที่ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากไอ้ที่ตรวจสอบได้เนี่ยก็ผ่านทางเว็บไซต์ของสตบและหน่วยกองทัพบกนะฮะหน่วยงานใต้สังกัดเว็บไซต์ของสถานีกองทัพช่อง5นะครับก็เรียกว่ายอดบริจาคเนี่ยอุทยานราชภัฏเนี่ยประมาณทั้งหมด468ล้านบาทนะครับแล้วก็บวกกับงบกลางตอนนี้นะฮะเท่าที่ทราบเนี่ย468ล้านบาทนะแล้วก็งบกลางเนี่ยที่สตงชี้แจงออกมาว่าตรวจสอบออกมาแล้วเนี่ยก็คือ63ล้านบาทนะครับปรากฏว่าเนี่ยเงินมันก็ประมาณไม่ถึงเท่าที่ทราบเนี่ยเงินที่หาเจอตอนนี้นะฮะมันประมาณ500กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับทีนี้รายจ่ายเนี่ยนะครับมีปัญหาเพราะว่ารายจ่ายขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ทราบขณะนี้เงินเข้าเนี่ยประมาณ500ล้านนะครับที่เห็นนะเงินเข้าที่เห็นนะที่ตรวจสอบเนี่ยพยายามไปลื้อไปค้นนั่นเนี่ยประมาณ500กว่าล้านนะครับรายจ่ายที่ตรวจสอบได้นะฮะคือเขาอุตส่าห์ไปใช้กฎหมายปปชมาตรา103/7นะเข้าไปในเว็บไซต์ของกองทัพบกนะฮะซึ่งไอ้กฎหมายปปชมาตรา103/7เนี่ยเขากำหนดให้ต้องเปิดเผยรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดนะฮะรวมถึงกำหนดราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกองทัพบกเนี่ยก็ทำเอาไว้เหมือนกันนะครับแต่อุทยานราชภัฏเนี่ยไม่รู้มีตั้งกี่โครงการนะครับไม่รู้ว่ามีตั้งกี่ประเภทแต่ในเว็บไซต์ของกองทัพบกเนี่ยชี้แจงอยู่เพียงแค่5โครงการเท่านั้นเองรวมทั้งหมดแค่4ประเภทนะฮะคืองานแล้วเป็นงานทิปต้อยนะฮะพวกงานปูหินลาดสักการะบันไดงานสร้างรั้วนะฮะงานติดตั้งหินอ่อนรอบแท่นพระบรมรูปนะฮะงานสร้างป้ายทางเข้าอย่างเงี้ยต้องลงตรวจสอบแล้วไอ้เงินทั้งหมดที่เยอะแยะมหาศาลที่ลงทุนเนี่ยไม่สามารถจะไม่ได้รับการชี้แจงอยู่ในเว็บไซต์ของกองทัพบกเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเข้าไปรวมยอดดูดีๆแล้วเนี่ยฮะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายการหล่อพระบรมรูปเนี่ยทั้งหมด7พระองค์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ315ล้านบาทนะไม่เกินนั้นครับรวมทั้ง2รายการก็คือไอ้ที่ค้นพบจริงๆนะค้นพบจริงๆไอ้ค่าปาล์มนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยว่าตกลงจ่ายค่าปาล์มไปเท่าไหร่นะแต่สรุปแล้วที่ไปค้นกันมาจริงๆแล้วก็ทำไปตามพรบกฎหมายปปชมาตรา103/7แล้วเนี่ยปรากฏว่าไปก็มีอยู่แค่นี้ครับคือเนี่ยไอ้4รายการที่ผมว่านี่ประมาณ315ล้านบาทบวกกับค่าใช้จ่ายโทษนะไอ้การหล่อพระบรมรูปนี่315ล้านบาทแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายที่เมื่อกี้ที่ผมบอก 4-5 รายการนี้ก็ไปค้นในเว็บไซต์มาได้เนี่ยรวมยอดแล้วทั้งหมดประมาณ389ล้านเท่านั้นเองนะซึ่งเงินบริจาคเนี่ยทั้งหมด400เกือบ500ล้านนะครับ500ล้านประมาณ500ล้านนะครับไอ้ยอดรายจ่ายที่หาได้เนี่ยเท่านี้นะส่วนยอดรายรับก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าหาได้เท่านั้นนะครับแต่จากที่เขาไปประเมินนะคำพูดของอุดมเดชเนี่ยเพราะอุดมเดชที่เคยเป็นข่าวแล้วก็มีข่าวพูดเรื่องนี้ออกมานะครับว่าพูดถึงโครงการนี้บอกว่าใช้เงินอยู่ประมาณ700-800ล้านบาทและต่อมาเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าต้องเบิกเงินเพิ่มอีก200-300ไม่รู้จากไหนเหมือนกันนะเพราะ1ในยอดบริจาคมีไม่ถึงอยู่แล้ว 1,000 มีไม่ถึงอยู่แล้วนะเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วยอดบริจาคที่ค้นพบเนี่ยอยู่ประมาณ500ล้านนะแต่อุดมเดชสัมภาษณ์ตอนนักข่าวเนี่ยนะบอกว่าต้องโครงการนี้ใช้เงินประมาณ700-800ล้านอันนี้บอกสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็รวมแล้วนี่เพิ่มเติมอีก 2-3 แล้วรวมแล้วเนี่ยใช้เงินราวๆ 1,000 ล้านบาทนะครับ 1,000 ล้านบาทแต่เท่าที่มีหลักฐานนะที่ตรวจสอบได้นะที่เจอณเวลานี้เนี่ยนะครับเจอกันแค่ประมาณรายจ่ายประมาณ400ล้านไม่ถึงด้วยนะฮะประมาณ400ล้านส่วนรายรับเป็นประมาณ500ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีวงเงินอีกประมาณเกือบครึ่งนะฮะหรือมากกว่าครึ่งที่ยังอยู่ในมุมอับไม่รู้ว่าไอ้เงินเหล่านี้มีการรับมาจากไหนแล้วก็จ่ายไปที่ใดนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ยังเป็นเรื่องที่ทำให้มีความค้างคาใจในสังคมอยู่มากนะครับในเวลานี้เรื่องของตัวเงินนะครับซึ่งในที่สุดโครงการนี้มันก็มีความชัดเจนว่าเป็นลักษณะโครงการหัวแตกนะครับอีลุ่ยฉุยแฉกและลักษณะโครงการชี้ช่องคอร์รัปชันไม่รู้กี่โครงการคือใน1โครงการใหญ่อุทยานราชภัฏยังแบ่งออกเป็นโครงการย่อยเช่นการสร้างหุ่นอันนี้ก็1ชุดนะฮะก็ไอ้คชาชาติสุชาติเอาไปกินนะฮะเอาไปกินเสียนพระเอาหัวคิวไปกินอ้าว แล้วถ้าเป็นลานนะลานที่ปูหินอ่อนราคาเท่าไหร่อันนี้ใครเอาไปกินไม่ทราบแล้วยังมีการสร้างอาคารนะอาคารพิพิธภัณฑ์นี่อ่ะไอ้นั่นเท่าไหร่อ่ะใครเอาไปกินอ่ะเนี่ยตอนนี้มีแต่รั้วนะรายการที่ชี้แจงก็มีแต่รั้วป้ายทางเข้าอ้าวแล้วไอ้ชิ้นใหญ่ๆเอาโครงการปรับปรุงแลนด์สเคปกี่ล้านบริษัทไหนได้ไปใครเอาไปกินเนี่ยตอนเนี้ยชัยไม่สามารถชี้แจงเรื่องเหล่านี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความโปร่งใสโครงการนี้ยิ่งลึกเข้าไปแล้วมันยิ่งเห็นการคอร์รัปชันอย่างโหดร้ายพอเวลาที่เห็นเป็นหลายๆชุดแบบนี้เวลาแต่ละโครงการแยกคนนั้นเอาไปคนนี้เอาไปนะไอ้นั่นเช็คเอาไปไอ้นี่จีลากไปเอาไอ้นั่นเอาแมวเอาไปกินโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ผมว่ามีการคอร์รัปชันอย่างมหาศาลในทุกมิติในทุกระดับเลยนะพี่มินาสันนะถ้าดูแบบนี้นะครับนี่ไม่พูดถึงโต๊ะจีนนะโต๊ะจีนเนี่ยนี่มันไม่ได้อยู่ในเงินที่เราเห็นนะฮะที่เป็นหลักฐานได้มาชี้แจงต่อสังคมได้อย่างโต๊ะจีนเนี่ยนะราชภัฏไบค์แอนด์คอนเสิร์ตเนี่ยแทนคุณแผ่นดินเนี่ยนะฮะโต๊ะละล้านที่มีการโต๊ะจีนบ้าอะไรโต๊ะละล้านครับนะเท่ากับ10คนเป็นคนละแสนนะฮะ10โต๊ะละล้านและต้นปาล์มที่บอกนี่นะฮะก็ไม่รู้ยังไงนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่ามีการโกงกินกันเรียกว่าทำให้สังคมสงสัยในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับคุณท่านครับคือพยายามฟังทั้งฝ่ายที่กล่าวหาแล้วก็ฝ่ายที่แก้ตัวเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วจะต้องมาแก้ทั้งฝ่ายราชการแล้วก็มันเป็นในระบบคอร์รัปชันที่เป็นระบบระเบียบวินัยที่เขากินกันให้เราดูเป็นตัวอย่างในการที่เราจะมาดูว่าไว้วางใจคณะคสช.ในการปกครองประเทศเนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเสียงประชาชนเนี่ยมันดังขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามที่จะมากบเกินต่อสู้กันทาง I.O. ข่าวต่างๆเราก็เห็นว่าฝ่ายคสช.เนี่ยเริ่มเพลียงพล้ำเหมือนกันในตอนนี้นะครับเพราะว่าประชาชนเขาถามกันมันทุกวันว่ามันเป็นยังไงก็เริ่มจากจุดราชภัฏนี่แหละเพราะมีทั้งเงินหลวงเงินลาดเงินอะไรไม่รู้กินกันระดมเงินไทยพับปิก้าเนี่ยนะครับก็ค้นพบอีกว่าขณะนี้เซียนพระยังอยู่ที่ฮ่องกงนะครับเขาสามารถต่อสายไปเนี่ยนะขอสัมภาษณ์เขาไม่ให้สัมภาษณ์นะครับก็เรียกว่าคอนเฟิร์มนะว่าอยู่ที่ฮ่องกงนะเซียนพระตอนนี้ย้ายครับอันนี้คือตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่พูดนี่นะการพฤติการนะที่มาถึงวันนี้มันรู้สึกมีชีวิตอยู่ไหมเพราะคนนี้ผมว่าอันตรายอย่างยิ่งอย่างน้อยๆนะกับเมืองไทยไม่ได้แล้วเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ครับก็คงก็ว่าตัวครับก็เดี๋ยวจะเป็นแบบหมอยองส่วนเรา2คนนะครับตอนนี้มีออกหมายจับมาแล้วนะตำรวจเอาเรื่องแล้วตอนนี้ตำรวจก็เดินหน้านะพี่ผู้ชมเห็นว่ามีหลักฐานออกมานะไม่หยุดนะนั่นแหละตำรวจไม่จับครับไม่หยุดนะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนี่ออกหมายจับสุชาติสมใหม่นะเพิ่งออกนะออกหมายจับแล้วอันเนี้ยที่บอกว่าทหารไม่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเนี่ยคราวนี้นะครับเป็นการออกหมายจับในกรณี112นะครับแล้วก็ต้องรอดูครับเห็นว่าสนามนานุ่มออกมาบอกว่าต้องรอดูว่าสุชาติสมใหม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะตอนเนี้ยประชาชาตินี่เอาละนะฮะอยู่ในพม่าว่ากันนั้นว่ากันอย่างนั้นนะฮะแล้วก็สุชาติคนใหม่มีข่าวลือหลายสายหนึ่งก็บอกว่าออกไปทางลาวข้ามเวียดนามแล้วก็บินไปนิวซีแลนด์อีกสายนึงก็อยู่ในนี่แหละอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งแต่ขณะนี้หมายจับออกมาแล้วนะฮะสุชาติคนใหม่ทำยังไงจะมาตามหมายเรียกไหมหมายจับไหมหรือยังไงฮะอันเนี้ยจะเป็นประเด็นแล้วเพราะว่า1ถ้าตำรวจจับไม่ได้เงียบหายไปแล้วยังไงฮะในเมื่อจะออกหมายจับปุ๊บตำรวจต้องตามจับตัวถูกไหมฮะถ้าอยู่ในเมืองไทยตัวตนต้องถูกจับออกมาแต่ถ้าไม่ถูกจับออกมามันก็ต้องมี question mark ว่าสุชาติไปไหนอยู่ยังไงนะครับนี่คือ1 2คนจะเป็นที่สำคัญและอีกคนนึงก็เซียนพระนะฮะเซียนพระซึ่งผมว่าทั้ง3คนเนี่ยมีโอกาสตามหมอหยองไปนะเพื่อสามคนนี้ตายหมดจบแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสามคนนี้ตายหมดก็คดีจบนะฮะคดีจบเลยไม่รู้จะไปสาวถึงตัวใหญ่กว่านี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าไม่แน่นะเพราะว่าอันนี้คือแค่เรื่องหุ่นอย่างเดียวนะครับเรื่องรูปปั้นของพระบรมรูปพระมหากษัตริย์เท่านั้นเอง ยังมีเรื่องค่าก่อสร้างอาคารนะแลนด์สเคปอันที่ผ่านบริษัทอะไรเดี๋ยวนะครับไปลื้อกันอีกได้จมฮะได้จมเลยครับครับผมแล้วนักข่าวก็ต้องไปขุดคุยลงมาว่าบริษัทไหนก่อสร้างว่ามีลิงก์กับใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะตามได้มีข้อกล่าวหาแต่มันต้องชัดเจนเพราะว่าถ้ามีกรรมการสอบสวนอะไรขึ้นมาตรวจสอบขึ้นมามันก็ต้องมีผู้กล่าวหาก็ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์หลักฐานออกมาให้ได้เราก็คอยติดตามกันต่อไปอันนี้ก็ความขัดแย้งอันนี้มันก็จะเป็นการก่อตัวขึ้นมามากขึ้นด้วยความรวดเร็วนะจากกรณีราชภัฏเราจะเห็นว่ารวดเร็วมากเพราะคนสนใจว่าเราจะปล่อยอย่างนี้มันก็คงจะไม่ไหวแล้วล่ะทีนี้ว่าว่าไงครับพี่ไม่ผมว่าจะเข้าหัวข้อที่สองเลยว่ามันลือกันมากๆนี่ทีนี้ผมอยากไปนี่ฮะไอโครงการราชภัฏเนี่ยครับมันก็หนึ่งอันนี้แปะไว้นะฮะความเยินเกินจะแก้ไขแล้วแหละนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวที่จะตามมาติดก็คือเรื่องโครงการรถไฟไทยจีนนี่แหละเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็เริ่มดูท่าไม่ค่อยดีเพราะเจรจากันมา8ครั้งแล้วนะครับ8ครั้งแล้วนะเป็นอย่างนั้นขณะนี้8ครั้งแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยยิ่งเจรจาเนี่ยค่าก่อสร้างจีนเรียกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะขณะนี้จาก 400,000 ล้านเพิ่มเป็น 500,000 ล้านแล้วนะครับภายในเวลาไม่ถึง2เดือนเนี่ยเงินลงทุนจีนเรียกค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นแสนล้านไม่ถึง2เดือนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นแสนล้านแล้วจีนก็บอกว่าที่ต้องแพงขึ้นเนี่ยเพราะว่าทางรถไฟเมื่อเซอร์เวย์เส้นทางแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ต้องขุดอุโมงค์ผ่านเขานะเยอะแยะก็ต้องเพิ่มขึ้นแสนล้านแต่ในความเป็นจริงนี่มันโครงการนี้มันเป็นเส้นทางหนองคายนะครับโคราชแก่งคอยกรุงเทพมัตพุทธมันมีเขาตรงไหนนะพี่ หนองคายมาโคราชมันก็ลาบใช่ไหมมันมีเขาเดียวคือเขาใหญ่นั่นแหละนะตรงนั้นที่เดียวนั่นแหละนะแก่งคอยแต่ก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมค่าก่อสร้างมันเพิ่มเป็นแสนล้านเนี่ยครับลักษณะที่มันมีกลิ่นคอร์รัปชันไอ้เรื่องโครงการรถไฟไทยจีนนี่มันแปลกเป็นโครงการที่แก้งโง่ที่ไม่น่ามันเป็นโครงการแก้งโง่ซึ่งไอ้เวลามันไม่มีโง่จริงหรอกครับไอ้คนโง่แบบนี้โง่ขนาดที่มันไม่มีในโลกหรอกนะครับมีแต่พวกแก้งโง่นั่นเองที่ทั้งที่รู้อยู่ก็ทำเนี่ยทั้งเรื่องบางเรื่องอย่างรถไฟไทยจีนเนี่ยนะครับมีอย่างที่ไหนอ่ะเราจีนเนี่ยได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ 80% นะเราได้ประโยชน์ 20% แต่ขอโทษนะจีนลงทุน 40% เราลงทุน 60% มันบ้าหรอครับมีคนโง่ขนาดนี้ในโลกด้วยเหรอเพราะจริงเส้นทางนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าจีนเนี่ยมันจะต้องขนสินค้าของเขาลงทะเลแล้วเขาประหยัดเส้นทางการเดินทางของเขาได้หลายชั่วโมงนะแล้วประหยัดหลายอย่างเลยมาลงอ่าวไทยเนี่ยซึ่งจีนเนี่ยรับผลประโยชน์เต็มเลยนะทั้งลาวทั้งไทยนี่ได้แค่ 20% ของโครงการนั่นแหละแล้วของเราเนี่ยไม่ใช่เท่านั้นนะมันยังโง่ขนาดให้ว่าจีนเนี่ยมีเป็นผู้รับเหมาเองนะจีนผู้รับเหมาด้วยผมเคยพูดแล้วจีนเป็นผู้ออกเงินให้กู้ด้วยนะคือเราไปกู้จีนจ้างจีนน่ะเข้าใจมั้ยคือเรากู้จีนแล้วมาจ้างจีนนะแล้วก็แถมจีนเป็นผู้จัดการการเดินรถอีก20ปีมั้ง10ปีหรือ20เนี่ยมีเซ้งเรื่องการเป็นผู้ดูแลการเดินรถแล้วเส้นทาง2ข้างรถไฟใครเป็นคนบริหารเนี่ยลึกลับซับซ้อนกำลังจะโอนผลประโยชน์ให้คนจีนเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วคุณน่ะเอาเท่าไหร่คือคุณแกล้งโง่อย่างเงี้ยมันต้องได้ตังค์มันไม่โง่จริงหรอกนะครับงานเนี้ยมันแกล้งใส่หมูเข้าปากหมาและไอ้โครงการรถไฟสายนี้นะครับผมบอกว่ามันต้องสร้างไหมผมถามเนี่ยคือทำไมต้องรีบผมเคยพูดเรื่องนี้มาตลอดนะฮะผมบอกว่าทำไมต้องรีบวันนี้มีอาจารย์วิศวะจุฬาเนี่ยมิตรมติชนเข้าไปสัมภาษณ์เขาก็เหมือนผมว่าทำไมต้องรีบโครงการเนี่ยมันมีคำถามอยู่สองคำถามหนึ่งทำไมต้องรีบสองทำไมต้องทำคือคำว่ามันไม่เหมือนกับรถไฟความเร็วสูงของสมัยยิ่งรักนะครับเรื่องนั้นเรามีคำตอบว่าเราทำรถไฟรางคู่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่รถไฟไทยจีนเฉยๆนะคือมันลงเนี่ยไม่กับโปรเจกต์อันนี้ที่บอก 3.3 แล้วเราได้รถที่ถูกลงอันนี้มันโง่หรือมันคือมันโง่เกินไปนะไอ้โง่แบบนี้มันแก้งโง่แล้วมันแก้งโง่แบบนี้มันก็แดกกันอีกนะครับเชื่อผมไหมทีนี้โครงการนี้มันมหาศาลที่ยิ่งรักเขาเปิดประเด็นไม่ให้นะครับมีการปรับปรุงเรียกว่าโลจิสติกทั้งประเทศเนี่ยทั้งโครงการนะครับมันไม่ใช่แค่รถไฟอย่างเดียวมันมีการปรับปรุงรถรางคู่ด้วยไอ้รถไฟรางคู่เนี่ยท่านผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่ามันแตกต่างกันนะ รถไฟไทยจีนเนี่ยนะครับเป็นรางขนาด1.40 เมตรกว่าเป็นรางขนาดใหญ่เพราะรางปกติที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นรางขนาด1 เมตรนะทีนี้รถไฟไทยที่มันวิ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันเสียเปรียบตรงที่ว่ามันเป็นรางเดียวคือขาขึ้นกับขาล่องเนี่ยมันใช้รางเดียวกันขาขึ้นก็ใช้รางนี้ขาลงก็ใช้รางนี้อย่างกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็มีรางเดียวนะเพียงแต่จะมีรางคู่ตรงเขาเรียกว่าสถานีชุมทางหรือที่เขาสับรางนะครับเพื่อจะให้รถไฟหลบหลีกกันได้ซึ่งวิธีนี้มันจะทำให้เมื่อก่อนเนี่ยรถไฟในประเทศเรายังไม่เยอะมันก็ยังโอเคนะแต่เมื่อถ้าเราจะปรับปรุงเส้นทางรถไฟในประเทศเราให้มีการใช้งานอย่างมโหฬารเนี่ยรับรองนะปริมาณทรัพย์ของรถไฟมันต้องเยอะทีนี้ปัวแต่ไปสับรางให้มันไปหลบหลีกกันอยู่แบบนั้นอ่ะมันก็จะทำให้เสียเวลาและทำให้การเดินรถไฟของเรามีปัญหามาช้ามาเร็วตลอดเวลาทีนี้ก็เลยมีโครงการเราทำรถไฟรางคู่ไงก็ขาขึ้นเส้นเลยลงก็เส้นเลยนึกออกไหมก็ไม่ต้องมานั่งเบี่ยงกันก็เรียกว่าจะทำให้รถไฟรางคู่สามารถส่วนของได้รวดเร็วทันใจนะควบคุมได้ตรงต่อเวลามีประสิทธิภาพสูงนะครับก็นี่ก็เป็นหนึ่งโครงการของวิรักษ์ผลการรถไฟรางคู่แต่ว่ารถไฟรางขนาด1ไอ้รางคู่เนี่ยรางขนาด1 เมตรนะครับยิ่งรักก็ทำราง 1.4 เมตรนะหรือเกือบ 1.5 เมตรเรียกว่านะกว้างขึ้นอันนี้ที่เขาทำกว้างขึ้นเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ว่าคสช.เนี่ยเขาไม่ทำรถไฟความเร็วสูงกลายเป็นรถไฟต่ำกว่า80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทำอยู่ความของนี่นะนี่ประมาณความเร็วประมาณนะเท่าไหร่200นะตอนนี้รถไฟน่าจะขอโทษกับคุณโด่งเสียงคุณโด่งอู้อี้มากเลยค่ะทำยังไงดีครับคุณโด่งอยู่ใกล้ๆไมค์ได้ไหมคะอยู่ใกล้ๆไมค์นี่ไมค์ใกล้ๆไมค์ค่ะนี่ใกล้ยังได้นี่ชัดมากเลยชัดค่ะโอเคนะครับทีนี้ไอ้รถไฟที่คสช.มันทำเนี่ยนะก็คือความเร็ว180 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เรียกว่าไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับจะต่ำไปเลยก็ไม่ต่ำแล้วไปปรับรางเป็น1.40 เมตรนะครับไปปรับรางขนาดใหญ่เพื่อนะประเด็นก็คือเพื่อรองรับรถไฟจากจีนอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อไปรองรับโครงการของจีนเขาอย่างเดียวเลยแล้วมีคำถามครับว่าทำไมเราต้องทำนะเมื่อกี้ถามว่าทำไมต้องรีบเราไอ้ต้องรีบผมถามอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าขณะนี้เราเป็นรัฐบาลที่มาจากการรับประหารถูกไหมฮะเพราะนั้นเราจะไปกู้ใครอะไรต่างๆนี่มันเสียเปรียบวันนี้เราจะไปเจรจารถไฟฝรั่งเศสมาเขาก็ไม่คุยด้วยนะเราก็ได้แต่คุยกับฝั่งเอเชียด้วยกันก็มีแต่จีนเพราะนั้นจีนก็ผูกขาดมันจะเขกหัวเรายังไงก็ได้เพราะนั้นทำไมเราไม่เลือกตั้งรอเลือกตั้งนะแล้วมีรัฐบาลถูกต้องทีนี้เราเจรจาได้ทั่วโลกเลยไม่ต้องง้อก็ได้จีนเอามึงขึ้นราคากูก็ไปเอาฝรั่งเศสใครแพงกว่ากันกูก็ได้ประโยชน์คือตอนเนี้ยทำไมเราต้องทำในเวลาที่เราเสียเปรียบทำไมต้องรีบมีคำถามเหรอรถไฟมึงทำวันนี้พรุ่งนี้มึงจะตายแล้วหรือไงนะมันก็มีเวลาที่เราจะทำทำไมต้องรีบทำต้องทำไมต้องใช้งบในเวลานี้นะซึ่งทำให้ประเทศชาติเสียเปรียบอย่างมโหฬารแล้วอีกอันหนึ่งทำไมต้องทำอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะทำ180ความเร็วรถไฟ180ราง1.40 เมตรขอโทษนะไอ้เส้นทางเนี่ยนะไอ้เส้นทางที่เขาวางอยู่ตอนคือมาบตาพุธเนี่ยไอ้เนี่ยนะฮะหนองคายแก่งคอยกรุงเทพมาบตาพุธเนี่ยปรากฏว่าก็มีรถไฟรางคู่ซึ่งเป็นโครงการที่ทำอยู่แล้วนะคือมันกลายเป็นว่าเรามีรถไฟซ้ำซ้อนอ่ะรถไฟรางคู่เนี่ยก็อย่าไปเข้าใจผิดนะเขาไปสัมภาษณ์วิศวกรมาแล้วเขาบอกว่าญี่ปุ่นเองก็ใช้ราง1 เมตรนะครับในประเทศอ่ะยกเว้นรถไฟที่มีความเร็วสูงเขาต้องเป็น1.40 เมตรนะครับก็รถไฟปกติของเขาเมตรนึงญี่ปุ่นก็มีภูเขาเยอะเขาก็ใช้รถไฟรางยิ่งใหญ่มากมันยิ่งขึ้นเขาลำบากนะมันไปยากเพราะฉะนั้นรางเล็กมันก็จะสะดวกนะฮะกับพื้นที่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาแล้วญี่ปุ่นเขาก็ใช้อยู่ในภูมิประเทศของเขาแบบนั้นแต่รถไฟความเร็วสูงก็ว่าไป1.40 เมตรถ้าต่ำกว่านั้นมันวิ่งเร็วๆมันคว่ำนะแต่นี่รถไฟความเร็วต่ำเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเราปรับรถไฟความเร็วคู่แล้วเราจะไปทำ1.80 เมตรทำไมซ้ำซ้อนกันทำไมเพื่อไปขนผักอย่างเดียวเนี่ยเหรอนี่มึงทำรางรถไฟให้จีนใช่ไหมเนี่ยเฉพาะเลยนี่หว่าไอ้1.80 เมตรเนี่ยใช่ไหมมึงทำเพื่อจีนอย่างเดียวเลยนี่แล้วตกลงมึงได้เท่าไหร่ไอ้ประวิตรมึงแดกกันเท่าไหร่งานเนี้ยเอาเดี๋ยวเนี่ยงานนี้ต้องรื้อครับเพราะว่าขณะนี้มันลงตัวแล้วไม่ลงตัวแล้วไอ้ที่ไม่ลงตัวแบบนี้ไอ้ปรับขึ้นมา100,000,000,000เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของการรับประแดกหัวคิวกันนั่นแหละนะครับ ไอ้คุณไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาไอ้นั่นจีนมันก็จะเอามั่งอ่ะแล้วงานนี้ไม่ตอบไม่ใช่แค่directรัฐบาลจีนผมเชื่อเป็นการคุยกับเอกชนเรื่องโครงการและทงให้รัฐบาลจีนคนนั้นนะครับเพราะงานนี้ได้ประโยชน์หลายฝ่ายทั้งธนาคารจีนนะครับทั้งบริษัทก่อสร้างจีนนะครับมีที่ไหนเนี่ยพวกเขานะแล้วก็ไปจ้างเขาทำอีกคือจีนได้หมดเลยนะครับแล้วเราโง่ขนาดนั้นเลยเหรอครับรัฐบาลเนี่ยผมไม่เชื่อว่าประวิตรมันจะมี IQ ปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้นะครับนอกจากมันแกล้งโง่นะพี่มินทันนะครับเอาเรื่องนี้แหละจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องคอยดูนะครับเห็นเขาว่าจีนก็ยังคิดดอกเบี้ย 4% หรือว่าดอกเบี้ยก็ยังเอาแพงด้วยดอกเบี้ยแพงกว่าปกติครับเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามีสิทธิ์ที่จะกู้ใจกล้าได้นะครับองค์กรกลางเรากู้ได้เขาให้กู้ครับซึ่งดอกเบี้ยรู้สึกมันจะต่ำกว่า 2% ด้วยซ้ำนะครับเท่าที่จำไม่ผิดคือ 1.5 ขณะนี้จีนคิด 2.5 แล้วทำไมเราต้องทำตอนนี้ผมบอกนะครับแล้วสมัยยิ่งรักอ่ะเขาไม่ได้กู้จีนนะครับเขากู้ภายในประเทศเห็นไหมกู้ภายในประเทศก็คือพอกู้แบงค์ภายในประเทศแบงค์แล้วทำไมต้องกู้จีนในเมื่อแบงค์ในประเทศก็มีมันอะไรกันเนี่ยครับโครงการนี้กำลังจะขายชาติให้จีนใช่ไหมเนี่ยมึงโอ้โหกินไม่คิดอะไรเลยนะคือแบบโอ้โหนะประเทศมีแต่ความเสียหายครับงานเนี้ยคือได้ผ่านไอ้การตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมรู้สึกว่าจะยังไม่ได้ผ่านแต่ทีนี้ว่าถ้าหากไม่ผ่านเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงถ้าหากว่าเอกชนเนี่ยมารับช่วงในการก่อสร้างแล้วมีปัญหาแล้วต้องระงับการก่อสร้างเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ฮอปเวลอะไรที่ทำอนุสาวรีย์ใหญ่ที่สุดเอาไว้เนี่ยแหละคือผมเข้าใจว่าทั้งเอกชนที่จะมารับเหมาก่อสร้างในโปรเจกต์โครงการรถไฟจีนอันนี้ก็คงจะยังชะงักอยู่เพราะเท่าที่ฟังดูแต่ละคนยังไม่เชื่อแต่ทีนี้มันจะมีการวางศิลาฤกษ์กันเร็วๆนี้เราก็เลยคิดว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยเจรจากับจีนสำเร็จแล้วแต่เท่าที่ตามข่าวเนี่ยมันยังไม่สำเร็จอะไรสักอย่างเลยนะยังไม่ได้เรื่องเลยครับคุย8 ครั้งแล้วมันจะไปวางศิลาฤกษ์กันแล้วดูดิครับไอ้อย่างนี้มันไม่มันเป็นอย่างนี้เวลามันจะกินกันมันเป็นอย่างนี้เคยเห็นไหมครับเขาเรียกสร้างก่อนอนุมัติงบทีหลังรัฐบาลนี่มีตั้งหลายโครงการนะสร้างก่อนเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะไปสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเบิกตังค์อ่ะมาเบิกที่ไหนผู้รับเหมากล้าสร้างก่อน นอกจากมันรู้แน่ว่ามันมีบริษัทเดียวมันต้องได้มันสร้างให้ก่อนเลยแล้วไปเบิกตังค์ทีหลังอ่ะมียานอะไรสักอย่างเนี่ยครับสร้างสวนอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วก็รัฐบาลเนี่ยครับโอ้โหนี่มันไม่ใช่กินกันธรรมดาโหราณรวมทั้งเรื่องดีคุณยิ่งรักด้วยนะที่มีการขนาดนี้ผมกำลังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปล้นคุณทักษิณคือเรื่องยิ่งรักเนี่ยยึดทรัพย์มานั่งคิดดูดีนี่ล่าสุดนี้เขาเลื่อนออกไปแล้วเห็นไหมอ๋อครับเลื่อนไปแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องมองว่างานนี้จุดยึดทรัพย์ยิ่งรักมันเป็นจุดประกบนะฮะจุดประกบระหว่างเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองลูกมาโค่นมึงพร้อมกันนะครับนี่ล่าสุดบอกว่าวิษณุเครืองามก็บอกบลาบลาบลาแล้วไม่รู้เลื่อนไปเมื่อไหร่ไม่มีกำหนดแล้วนะเห็นบอกว่าตอนแรกจะต้องเป็นเดือนธันวาใช่ไหมเห็นบอกว่าขอเลื่อนไปอีก30 วันนะครับแต่ก็ยังไม่มีกำหนดแน่นอนว่าเรื่องยึดทรัพย์ยิ่งรักเนี่ยจะออกคำสั่งมาเมื่อไหร่ก็เลื่อนลอยไปแล้วนะครับเรื่องนั้นทีนี้ไอ้เรื่องรักวันนี้ผมเชื่อว่าเขากำลังบีบนะครับคือผมอาจจะมองว่าทักษิณวันนี้ไม่คุยด้วยกับเขาอ่ะและการเขาควบคุมตัวยิ่งรักเนี่ยยิ่งเห็นว่าคือตอนแรกเรามองว่ายิ่งรักเนี่ยนะครับจริงๆการออกไปนอกประเทศเป็นผลดีของคสช.นะการที่คุณให้ยิ่งรักออกไปเนี่ยอย่างน้อยไอ้เรื่องการเป็นปลุกกระแสภายในประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่มีแต่ลักษณะการควบคุมตัวตอนเนี้ยหลังจากที่ทหารประกบยิ่งรักกันเรียกว่า24 ชั่วโมงเลยนะล่าสุดเนี่ยที่ว่าเข้าห้องน้ำก็ตามไปเลยเนี่ยนะฮะประกบกันอย่างหนักเนี่ยคือหนึ่งกดดันไม่ยิ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างที่เห็นอ๋อผมดูลักษณะว่าทหารนี่มันไม่อยากให้ยิ่งรักออกนอกประเทศนะครับกลัวมากๆกลัวว่าจะหนีทีนี้กลัวว่าจะหนีก็คือการจับเป็นตัวประกันอะไรบางอย่างนั่นแหละนะครับไอ้ประกันแบบนี้ประกันกับใครนะครับก็ต้องประกันกับทักษิณนั่นแหละถูกไหมจับน้องเป็นตัวประกันนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดทักษิณไม่คุยด้วยนะฮะมันต้องเจรจาต่อรองอะไรสักอย่างกับทักษิณนี่แหละแต่ผมเชื่อว่ามัน ให้เกิดขึ้นก็เลยมาจิ้มเรื่องยึดรับมั่งอะไรมั่งกดดันอยู่ตรงนี้เพื่อถึงเจรจาหันมาคุยด้วยและไม่เลื่อนออกไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากทักษิณคุยด้วยแล้วหรือว่าจากมันกลัวเรื่องประชาชนลุกมากระทืบมันพร้อมๆกันนะครับก็เป็นได้ทั้งสองเป็นเรื่องกันครับครับก็เราก็คอยติดตามกันไปเพราะมีเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ที่จะมาตามคำเชิญจากยุโรปด้วยเราก็พยายามจะฟังว่าคสช.จะอนุญาตให้ออกมาหรือไม่มันโยนให้ศาลนะฮะมันโยนให้ศาลไปนะฮะหาทางออกไปก็โยนให้ศาลตัดสินไปนะครับเพราะว่าถ้ามันอ้างศาลเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ใช่มันนะครับก็คือว่ามันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายบลาบลาบลาแล้วฝรั่งก็พูดไปออกนะครับคืออันนี้ถึงศาลแต่ว่าเราจะแก้ตัวก็ไม่ได้สมมุติว่าศาลไม่อนุญาตให้ยิ่งลักษณ์ออกมาแต่คนรับผิดชอบก็เป็นคสช.อยู่ดีผมคิดว่าต้องคุยกันครับงานนี้ต้องคุยกันนอกหลังนอกรอบนะครับคสช.ทั้งฝ่ายนะต้องนอกรอบกันแล้วนะครับโอเคเราก็ไม่เป็นไรเราเว้นไว้ก่อนในกรณีคุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางออกหรือไม่ออกว่าเราค่อยไปคุยกันอาทิตย์หน้าก็ได้คุณโดงไปเช็ครายละเอียดดูอันนี้เราก็เป็นไงว่าเราก็เข้ามาในข่าวลือสะพัดข่าวลือมันก็ปริออกไปในสองฝากแน่นอนละฝ่ายพระเปรมพลเอกเปรมในฝากหนึ่งกับฝ่าย3 ป.ประยุทธ์ประวิตรนะฮะอนุพงศ์อันนี้ก็มาฝากหนึ่งแต่รู้สึกว่าตอนนี้3 ป.จะมีอาการอ่อนแรงหรือว่ายังไงคุณโดงว่าก่อนเนี่ยเห็นเขาบอกยังไงพี่มินัยสันเห็นบอกว่าอาการขาไม่ค่อยดีเหรอประวิตรล่ะมันรู้สึกว่าคนใกล้ชิดเขาบอกว่าคุณประวิตรก็มีอาการคล้ายๆกับว่าเลือดไม่ค่อยเดินไม่ถนัดอะไรอย่างนี้มันทำให้สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วแต่จริงๆแล้วคุณประยุทธ์จะทำงานถึงปี60นี่ผมมองแล้วมันไม่น่าจะถึงทั้งประยุทธ์ประวิตรและอนุพงศ์ใน3 ป.ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพเขาจะเริ่มเข้าสู่วัยทองไปแล้วล่ะรู้สึกว่าจะมีทั้งอาการสมองฝรั่งเขาพูดดีเขาบอกมันเหมือนกับคนที่เชื่อทางลัทธิทหารอะไรพวกนี้จะเป็นแบบเนี้ยคือเชื่อตัวเองเป็นดิกเตเตอร์โมโนโฟบิกอะไรบอกว่าคล้ายๆลักษณะว่าเชื่อชนิดอย่างเดียวเลยไม่คิดซ้ายคิดขวานั่นแหละก็คือว่าคนเราเนี่ยมันยึดเหนี่ยวเกาะกลุ่มนะฮะเอามาโอบไว้มากๆมันก็หนักมันก็เครียดนะคนเราเนี่ยมันจะมีชีวิตเป็นสุขมันต้องปล่อยวางนะต้องปล่อยแต่คนพวกนี้มันไม่ปล่อยเช่นทั้งชีวิตมันเนี่ยมันพยายามจะคุมโลกทั้งใบนะฮะตอนแรกคุมก็คุมใน10นะฮะโตมาหน่อยก็คุมใน100นะในพันตอนนี้มันจะคุมประเทศนะมันจะคุมโลกนะมันใหญ่กว่านี้อีกถ้ามันมีชีวิตไปเรื่อยๆมันจะคิดไปเรื่อยๆพวกนี้เพราะนั้นความเครียดมันจะมีตลอดเวลานะครับแต่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องปล่อยมันเป็นมันให้ทั้งคนทั้งประเทศตัดสินใจไม่ใช่เราคนเดียวมันไม่จำเป็นคนละหลักการเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เสียงส่วนใหญ่หรือไม่ก็ต้องปล่อยวางนะนั่นมันจะเป็นระบบที่คุณจะมีสุขภาพที่ดีเพราะในพวกนี้หลายคนนะเส้นเลือดแตกในสมองตายบ้างอะไรบ้างนะแต่ผมไม่อยากให้แกเป็นอย่างนั้นนะอยากให้แกรักษาสุขภาพให้ดีๆนะรอติดคุกก่อนนะฮะติดคุกเรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันไปเพราะกรรมเวรนี่มันต้องชดใช้ได้3ตัวเนี่ยนะเพราะ1ชีวิตมันเอาคนเข้าคุกมากี่คนแล้วนะครับแล้วฆ่าคนมากี่แล้วนะทำคนตายมากี่เฉพาะชาวสวนยางนะพี่วินัยจันทร์เนี่ยงานนี้ไม่ได้โม้จริงๆตั้งแต่ต้นปีมาถึงเนี่ยถูกตาย14คนแล้วนะครับ14คนเพราะราคายางนะเรื่องข้าวไม่นับนะเฉพาะเรื่องยางอย่างเดียวนะฮะ14รายแล้วขนาดนี้แล้วก็มันพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยเรียกว่าหมดหวังนะหมดหวังแล้วผมก็ต้องถามว่าอย่าผูกคอตายเราจะผูกไอ้ทำไมครับทำไมเราไม่ออกมาสู้มารวมกันดีครับนะเช่นที่ถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็สิ้นหวังกันแบบนี้แหละนะถ้าคุณไม่กล้าก็ไปผูกคอตายแทนที่คุณจะเอางี้ถ้าผมจะผูกคอตายผมผูกระเบิดแล้วไปกอดไปยุทธดีกว่าดีไหมตุ่มไปทั้งคู่เลยดีไหมดีกว่ามานั่งผูกคอตายคนเดียวอะจริงไหมใช่หาปืน วิ่งไปยิงแม่งเลยโดนจับแล้วก็เป็นไหนก็จะตายอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคุณจะไปตายทำไมคนเดียวฮะต้องคิดสู้ฮะพี่น้องเราต้องคิดสู้นะมันไม่ใช่คิดว่าจะต้องไปอะไรฮะถูกคอตายอย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆเอาละเมื่อกี้พูดกันเล่นๆนะพี่มินันว่าไอ้ถูกระเบิดอะไรเนี่ยนะผมพูดขำๆเนี่ยเป็นเชื่อผมนะเพียงแต่ว่าพูดให้ฮาเท่านั้นเองแต่ผมจริงๆไม่สนับสนุนกับไอ้เรื่องความรุนแรงแบบนี้นะครับเพราะว่านี่พูดซีเรียสอันนี้เมื่อกี้พูดเล่นนะฮะให้คุณประยุทธ์อยู่อายุยืนยาวเพื่อจะไปติดคุกแต่นี้คือแนวทางต่อสู้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนรวมตัวกันจริงนะไม่ต้องไปผูกระเบิดอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับคือมันมีทางออกแห่งสันติที่คุณทำได้ที่ผมยืนยันในการต่อสู้เสมอคือการเซโนนะฮะคือกล้าปฏิเสธนะครับในแนวทางคุณต้องมันจริงๆตรงนั้นเนี่ยผมว่ากล้าน้อยกว่าผูกคอตายนะคุณกล้าออกมาบนถนนมาหยุดงานนะแล้วก็แสดงให้เห็นเดินทางเข้ากรุงเทพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงพลังมวลชนของคุณเนี่ยนะผมว่ากดดันเขาได้มากพอสมควรครับเพราะนั้นต้องทำอะไรสักอย่างในแนวสันตินะผมแนะนำอย่างนั้นนะครับผมก็โอเคเราก็เห็นตัวอย่างแล้วคนภาคใต้ที่ขึ้นมาเนี่ยถึงก็ก้มลงกราบคุณประยุทธ์เลยเราก็เห็นมาแล้วมันตอนนี้ประชาชนยังไม่ได้ลุกขึ้นมาสู้แต่ว่ายังคิดหาทางออกมันจะใช้เวลาอยู่ขบวนการประชาชนเราคิดว่าโดยทั่วไปแล้วมันจะต้องผ่านความอัตคัดขัดสนอดอยากหิวโหยมันถึงจะลุกขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมาได้เราต้องใช้เวลาคอยดูสังเกตดูต่อไปโอเคทีนี้เราก็มาดูว่าเราเข้าประเด็นที่3เลยดีกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องข่าวขอนแก่นโมเดิร์นที่เอามาโม้กันใหม่เนี่ยผมได้เห็นแถลงข่าวจากตำรวจที่ออกหมายจับกันมารู้สึกว่าจะเอาคนเสื้อแดงกุเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วคุณประยุทธ์ก็บอกว่าเขาเป็นฝ่ายไหนล่ะแล้วนปชไม่ยอมรับหรือว่าเป็นพวกเดียวกันอะไรอย่างนี้ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะโยนมาให้เต็มที่เลยงานนี้เนี่ยตั้งแต่พอจับนะพอบอกว่าจับขอนแก่นโมเดลรอบ2เนี่ยแล้วผมก็อ่านเนื้อข่าวพออ่านเนื้อข่าวเสร็จนี่ผมไม่ต้องไปสืบที่ไหนต่อเลยนะครับคือปกติเวลาเรามีเนื้อข่าวแล้วเราอยากรู้รายละเอียดเรื่องลึกอะไรเป็นไงแล้วก็จะไปหาข้อมูลมาแต่มันจบตั้งแต่ผมอ่านข่าวรอบแรกเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าข่าวเนี่ยนะฮะคือถ้าอ่านข่าวดีๆนะพี่น้องอ่านเนื้อข่าวดีๆพี่น้องก็จะเห็นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปลายหีนะครับเป็นเรื่องที่จัดขึ้นมาเพราะว่าตัวหลักจริงๆคือคนที่จับนี่คือจ่าสิบตรีประทินจันเกตอันนี้เป็นตชดนะครับอายุ60แล้วพี่มิตรสารคนเนี้ยนะฮะแล้วก็แกก็เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่นะฮะนายพิษณุพรหมสอนแล้วก็นายณัฐพงศ์ณวันแลนะ3ท่านนี่ก็โดนจับแต่ปรากฏว่า3ท่านนี้ไม่ใช่อะไรใหม่เลยนะครับก็เป็นคนที่3ขอนแก่นโมเดลโดยเฉพาะจ่าสิบตรีประทินเนี่ยนะคือแกก็เป็นขอนแก่นโมเดลก็คือโดนจับมาตั้งแต่นู่นนะฮะก่อนหน้านั้นนี่ขอนแก่นโมเดลนี่ประมาณต้นปีนะฮะเรื่องขอนแก่นโมเดลเนี่ยปรากฏว่ามาจับอีกทีแล้วคุณคนนี้นะครับจ่าสิบตำรวจตรีประทินเนี่ยโดนจับแล้วโดนคุมขังแล้วก็ให้ประกันตัวออกมานะจากขอนแก่นโมเดลนะไอ้การประกันตัวออกมานะครับแล้วเสร็จแล้วแกก็ออกมาตอนนี้อ่านเนื้อข่าวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนอกจากตั้งข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็หมิ่นสถาบันนะครับทีนี้ไอ้ที่บอกว่าจะไปจัดการประยุทธ์หรือจะก่อเหตุในวันเทศกาลนู่นนั่นนี่นู่นนี่นะฮะไม่มีหลักฐานอะไรประกอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจก็ได้แจ้งแค่ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และมาตรา 112 ก็เขาบอกว่าเนื้อข่าวนี่ก็อ่านว่าก็เป็นไปว่าจากประทินเนี่ยแกก็อาจจะไปโพสต์ข้อความในไลน์นะครับอาจจะมีการพูดว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ก็แค่นั้นนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วจากตัวเนี้ยมันก็ขยายผลแล้วมาจับเอาจากประทินให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจากประทินเนี่ยผมก็บอกตรงนะว่าแกเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยข้อ1นะโดนจับขอนแก่นโมเดลนะฮะซึ่งขอนแก่นโมเดลนี่อาวุธเทียบเลยนะตรงนั้นนะผมไม่เถียงหรอกคุณเอามายัดอะไรก็แล้วแต่แหละนะฮะมันก็เป็นเรื่องไปแล้ว1เรื่องขอนแก่นโมเดลภาค1เนี่ยจบไปแล้วนะ แล้วผมถามว่าโดนจับขนาดนั้นถ้าจ่าประทินกันร้ายนักเนี่ยนะคุณให้ประกันออกมาได้ยังไงฮะใช่ไหมให้ประกันออกมาได้ยังไงแล้วประกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ปกตินะผมได้ข่าวว่าข้ามไปลาวมั่งไปต่างประเทศไปเรื่อยนะฮะที่ผมถามว่าคนนี้มันร้ายมากเลยคุณปล่อยได้ยังไงนะคุณปล่อยไปได้ยังไงนะคุณให้ประกันได้ยังไงแล้วยังให้เดินทางข้ามแดนไปนู่นไปนี่นะแล้วคุณไม่มีคนประกบเหรอนะนะคือมันพูดแค่เนี้ยมันก็มองออกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โยงนะฮะคือแล้วก็พยายามจะโยงไปหาหลวงตาชูไปหาอาจารย์สุรชัยซึ่งผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่คลิปนั่นแหละนะฮะจ่าประทินก็อาจจะเอาคลิปไปเผยแพร่ต่อก็โดน112โดนพรบคอมพิวเตอร์สรุปแล้วนะผู้ก่อการร้ายคนนี้นะฮะไม่ได้มีตำรวจจับในคดีเล็กก็คือคดีพรบคอมพิวเตอร์พอๆกันด่ากันในเฟซนั่นแหละนะครับคดีหมิ่นประมาทแล้วก็อีกอันนึงก็หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นะครับ2คดีหมิ่นประมาททั้งคู่นะครับหรือว่าพูดจาอะไรที่มันเป็นความตื่นตระหนกของสังคมอะไรเท่านั้นเองนะครับส่วนการกระทำจริงๆนั้นมันไม่มีวี่แววว่าจะเกิดนะครับเพียงแค่คิดนะสมรู้ร่วมคิดกันจะทำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้ามามองประมาณเรื่องนี้นะครับลองนึกภาพเอาว่าจ่าประทินเนี่ยแกก็โดนประกันตัวมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับไม่ใช่แกเพิ่งมาประกันตัวแกก็อยู่ของแกแบบนี้แล้ว Facebook ผมก็เชื่อว่าแกเล่นตลอดแหละนะไอ้ส่งไลน์หากันแล้วผมก็เชื่อว่ามันมีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็คือตำรวจทหารเนี่ยมันก็แทรกซึมอยู่ในกลุ่มนี่แหละนะครับไอ้พวกเราเนี่ยพวกอะไรฮะเราก็มองโลกเราก็อ่อนโลกกับพวกมันเยอะนะมันก็แฝงเป็นมีงบประมาณมันก็แฝงตัวอยู่ในพวกเรานี่แหละครับมันก็เห็นอยู่ตลอดเวลาว่าจ่าประทินทำอะไรในร้านแต่พอถึงเวลามันต้องการจะจับนะเพื่อให้เป็นเรื่องเนี่ยมันก็ไปจับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าจ่าประทินนี่ผมเชื่อว่าอยู่ในสายตาอยู่แล้วขนาดว่าคนไม่โดนจับไม่โดนคดีเนี่ยมันยังเฝ้า24ชั่วโมงเลยนะมันยังเฝ้าติดตามเห็นไหมบางคนเนี่ยแกนนำต่างๆแล้วจ่าประทินเนี่ยแกมันไม่ตามไงนะแล้วมันตามเนี่ยก็เห็นตลอดอ่ะคุณทำอะไรอ่ะแล้วอยู่ๆมันอยากจับมันก็จับนะขึ้นมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วผมจะไม่ให้ผมบอกว่ามึงตั้งใจจับเรื่องนี้จะเบี่ยงเบนประเด็นในเรื่องราชพรรคมันได้ยังไงถูกไหมฮะเพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยยังคิดอยู่ผมยังคิดว่าจะพูดวันศุกร์นี้พอดีว่าต่อไปเนี่ยผมก็เลยจะบอก9สเต็ปต่อไปของคสช.เนี่ยนะครับก็คือการสร้างข่าวใหญ่ๆกบราชพรรคนะแล้วบังเอิญเมื่อวานนี้ก็ออกพอดีถ้าเกิดว่าคดีนี้ออกวันเสาร์นะผมพูดก่อนเลยนะครับแต่ทีนี้คุณประยุทธ์พูดว่ามันจะมีการรอบสังหารอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นข้อเท็จจริงทางเจ้าหน้าที่เขาวิเคราะห์ให้นายกฟังหรือว่ายังไงว่าอาจจะมีขบวนการมารอบสังหารตัวนายกอะไรอย่างนี้พูดออกทีวีชัดเจนว่าผมจะต้องใส่เสื้อเกาะหรือยังไงอะไรอีกคือไอ้การรอบสังหารประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วผมเชื่อมันมีแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากฝ่ายเสื้อแดงหรอกตอนนี้ที่ประวิตรระวังตัวประยุทธ์ระวังตัวเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายเสื้อแดงคุณก็เห็นอยู่แล้วกับความขัดแย้งของคุณกับอามาตย์เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วอามาตย์นี่เขาฆ่าไปกี่คนแล้ววางยามั่งอะไรมั่งนะกี่คนแล้วส่วนเสื้อแดงเนี่ยเขาจะไปฆ่าคุณทำไมนะคุณกำลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรคุณตายเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเงื่อนไขอะไรเสื้อแดงยิงประยุทธ์ฆ่าประวิตรแล้วเราชนะเหรอครับเราจะได้อะไรขึ้นมาจากการทำร้ายพวกคุณวะนะคุณตายคุณก็กลายเป็นทหารคนใหม่ก็ขึ้นมาแทนคุณเพราะฉะนั้นไม่จบครับเสื้อแดงทำไมอ่ะแต่ถ้าอามาตย์มันฆ่าคุณเนี่ยมันจบอามาตย์มันฆ่าคุณเนี่ยนะเอาตัวสำคัญในประวิตรเนี่ยนะสมมติอามาตย์มันจัดการตายซะตวงเนี่ยนะครับทหารเนี่ยมันย้ายฝั่งจริงๆนะคุณทำเป็นเรื่องใช่เนี่ยมันมีการตายสักคนพอตายทุกทหารที่เคยขึ้นกับประวิตรหรือรับถือประวิตรอยู่มันจะย้ายฝั่งมาอยู่ไอ้เปรมหมดนี่เขาถึงจะไม่เหตุจะฆ่าคุณแต่อย่างไอ้เสื้อแดงเนี่ยมันไปฆ่าคุณตายสมมติผมระบบตายหาทั้ง3ตัวไอ้นี่มันก็ขึ้นมาไอ้ธีรชัยก็ขึ้นมาไอ้นี่ก็ขึ้นมาแทนระบบทหารก็อยู่เหมือนเดิมถูกไหมฮะเพียงแต่เปลี่ยนฝั่งโยนเตะหมูเข้าปากอามาตย์เลยทีนี้ใช่ไหมเพราะไอ้สามตัวนี้ตายคนจะขึ้นก็ต้องแน่นอนนะเป็นฝ่ายอามาตย์ได้ประโยชน์แล้วเสื้อแดงมันได้อะไรอ่ะจะทำทำไมถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไอ้ที่ข่าวรอบสังหารของคุณมันมีจริงอ่ะมีจริงไม่งั้นมันไม่ไปถอยไอ้ลดการกระสุนอะไรนะฮะอยู่ในความแล้ว จากประมาทแล้วมันยังมีเรื่องอุยกูอีกนะนะคือที่คุณไปส่งผู้ร้ายกลับจีนเนี่ยนะครับตุรกีก็นะต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างคือประโยชน์ของคือเวลาเขาจะทำอะไรใครเนี่ยคนระดับการเมืองเขาไม่ใช้ความสะใจนะเขาใช้ผลประโยชน์เป็นเวลาเราดูตรงผลประโยชน์ใครได้ประโยชน์คือคนนั้นทำอ่ะมันบิดเบี้ยวผลประโยชน์นี่มันบิดเบือนกันไม่ได้นะครับมันตอแหลก็ไม่ได้หรอกใครได้ผลประโยชน์มันจะไปตอแหลมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะอย่างตุรกีเนี่ยถ้าเขาจะทำอย่างผมไม่ได้หมายถึงประเทศตุรกีนะหมายถึงว่าผู้ก่อการร้ายกลุ่มที่เป็นเกรวูฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณไปจับพักพวกเขาส่งจีนกลับจีนถ้าเกิดเขาระเบิดรถคุณหรือทำร้ายคุณเนี่ยผลประโยชน์ที่จะได้คืออะไรเขาต้องการบอกนะให้ประเทศอื่นเนี่ยอย่าส่งกลับนี่เขาจะได้ตรงนี้จะทำให้พี่น้องเขาสามารถใช้ไทยเนี่ยไปมาเป็นที่พักพิงได้ใหม่นะครับแต่ถ้าพวกที่นั่งเรียจีนอยู่วันนี้ยังครองอำนาจอยู่วันนี้นะแล้วก็ไม่ทำอะไรคุณเลยเนี่ยวันหน้าคุณไปคนอื่นขึ้นมามันก็ทำแบบคุณอีกไม่กลัวกันเผลอประเทศอื่นจะเอาเยี่ยงอย่างนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องเชือดไก่ให้ลิงดูก็ระเบิดมึงซะ3ตัวนี้ตายหาไปแล้วจะได้เห็นว่ามึงอย่าทำนะนี่ผลประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ครับแล้วไอ้เรื่องเสื้อแดงฆ่าคุณเนี่ยผมบอกมันได้อะไรนะฆ่าคุณให้อำมาตย์มันชนะหรือไงฆ่าคุณให้อำมาตย์หัวเราะเหรอมันได้ประโยชน์อ่ะคนได้ประโยชน์แต่พวกคุณตายใครได้ประโยชน์อำมาตย์มันก็จะขึ้นมาแทนคุณไงไม่ใช่พวกเราหรอกครับเพราะนั้นไม่ต้องมามองเสื้อแดงนะครับในเรื่องสังหารไม่ใช่คนเสื้อแดงหรอกถ้ามีก็ใส่ร้ายป้ายสีใครก็จะทำนะครับครับเพื่ออะไรทีนี้คุณโด่งว่าคุณประยุทธ์แกไปไหนแกมีกำลังตำรวจประมาณ 2,000 คนอารักขาเนี่ยแล้วตัวแกไม่ต้องใส่เสื้อเกราะมันก็จะปลอดภัยไหมกำลัง 2,000 คนถ้ามันตูมขึ้นมาเนี่ยผมว่าคุณประยุทธ์ก็คงจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะผมมองว่าเขาไม่ได้มองถึงการลอบสังหารนะจริงๆเขามองถึงการจับตัวครับตอนนี้ไอ้ที่ประยุทธ์เนี่ยที่บอกว่าเดินทางไปภาคอีสานจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ทหารโคราชเลยมันไม่ใช่ทหารภาคอีสานมันไปขนทหารลพบุรีมารักษามันอารักขามันครับคือมันไม่ได้กลัวหรอกคือมันเขาคงไม่ถึงขนาดฆ่ากันหรอกนะแต่อันดับแรกที่มันจะเกิดคือการจับตัวโดยเฉพาะประยุทธ์ประวิตรนะจับตัวแล้วก็ลอบเปลี่ยนการปกครองเปลี่ยนอำนาจนะเขาทำมันมาบ่อยแล้วจับตัวบนเครื่องบินบ้างอะไรบ้างพวกนี้ทำมาบ่อยนะไอ้เรื่องสังหารเนี่ยก็มีโอกาสนะอย่างที่บอกมีโอกาสถ้าจับตัวไม่ได้เราจะฆ่าเลยก็ได้นะแต่ว่าเบื้องแรกผมเชื่อว่าเป้าหมายแรกนี่น่าจะเป็นเรื่องการล็อกตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นทางที่สามปอเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่ามันก็ได้ยินเรื่องข่าวการรัฐประหารซ้อนการยึดอำนาจมันตอนนี้ยิ่งเปล่งออกมาแบบนี้นะผมว่ามันยิ่งระวังตัวมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่อันตรายคือว่า3คนนี้นะมันไม่รู้เลยว่าลูกน้องมันที่รอบๆตัวตอนนี้มีใครเปลี่ยนไปแล้วบ้างคือคนที่มึงไว้ใจทุกวันนี้แม้กระทั่งธีรชัยเนี่ยมึงไว้ใจได้ไหมนะไม่รู้มันเปลี่ยนไปหรือยังนะที่นั่นเนี่ยออกมาเพราะสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุจจาระจะพักเองก็ตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสร้างความมัวหมองนะครับโดยว่าทหารนี่เขาจงรักภักดีกับสถาบันนะครับโดยว่าประเด็นลักษณะเนี่ยเขาจะเป็นข้ออ้างในการจัดการเลยนะครับในการแยกกันนะเพราะนั้นมันจะเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนขู่เป็นพวกกันอุตลุดอ่ะแล้วตอนเนี้ยยืนอย่างเงี้ยลูกน้องล้อมอยู่อย่างเงี้ยเผลอๆลูกน้องนั่นแหละครับกลับมาจับตัวคุณเองอ่ะตอนไหนคุณไม่รู้เลยนะผมบอกให้แล้วตอนนี้มันระแวงไปทั่วหมดแล้วล่ะทั้งภายในภายนอกข้างในมันเองครับอ๋อครับคืออันนี้ก็เป็นหลักสำคัญว่าส่วนใหญ่ก็จะล็อกตัวเอาไว้แล้วก็ให้ยอมอันนี้ก็เป็นเรื่องสามัญธรรมดาของการยึดอำนาจก็คือคนภายในกันเองคนนอกนี่ทำไม่ได้หรอกครับต้องภายในครับครับตอนนี้เกมมันเปลี่ยนนะผมว่ามันเปลี่ยนคนของสามปอเป็นคนของมันไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่ข้างในเรื่องลึกๆนะโดยที่สามตัวนี้ไม่รู้และยิ่งมีเรื่องอย่างที่ผมบอกอีกนะอุจจาระเรื่องโกงกินเรื่องอะไรต่างๆนานานะมีแต่ความเหลวไหลอนาคตไม่มีอ่ะเพราะนั้นคนที่อยู่กับคุณวันนี้เขาก็ต้องมองฝ่ายว่าคุณจะอยู่กับใครวันหนึ่งจะรุ่งกันนะครับแต่ดูท่าทางว่าการเดินหมากของฝ่ายอำมาตย์นี่มันเป็นระบบจริงๆนะมันเดินปั๊บปั๊บปั๊บเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะเรื่องหมอหยองไล่เป็นขั้นเป็นขั้นมาเลยสังเกตดูนะครับมันมาเป็นขั้นตอนแล้วอย่าบอกว่าเรื่องนี้เป็นเหตุบังเอิญซึ่งผมบอกไอ้เรื่องกินหัวคิวเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันโครงการทำไมต้องหมอหยองด้วยโครงการเกี่ยวกับในวังเนี่ยนะผมเชื่อว่ามีกันทั้งนั้นแหละ นะฮะที่แอบกินมันไม่รู้กันเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ไม่ทำไม่สนใจนะแล้วก็ไม่รู้ถึงประเด็นประกันว่างั้นนะครับแต่เรื่องนี้มันเจาะจงนะมันเจาะจงที่หยองนี่เลยเพื่อจะลามไปถึงไทยนะเห็นไหมมันจุดชนวนมันลามไปเลยนะมันลามได้คนที่ช่วยบวกงานนี้เริ่มที่หยองเนี่ยนะก็ตอนเริ่มที่หยองเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกว่าจะลามมาถึงกูนะครับแต่ในใจลึกๆมันรู้สึกอยู่เหมือนกันนะแต่คิดว่าคงไม่หรอกก็คงแค่จบที่หยองนะไม่กี่คนตรงนั้นหรอกแต่พอเพิ่มมานี่ตำรวจมันสาวนะสาวเพิ่มอย่างที่บอกจับทิพย์อะคุณไว้ใจได้เหรอประยุทธ์เอานะมันสาวคนนี้สาวไปมันสาวเพิ่มอะมันสาวไปเรื่อยในเมื่อมีอนุญาตมาแล้วใช่ไหมไฟเขียวให้ทำแล้วอะถูกไหมฮะเริ่มต้นก็ไฟเขียวให้เขาทำอะนะเรื่องหมอหยองอะหรือไปเลยนะใคร112เนี่ยผมเชื่อว่านะเบื้องบนเขาไฟเขียวไม่ให้ทำนะไอ้ตำรวจก็ซื่อสัตย์เลยแบบนี้ทำเต็มที่แล้วนะสาวไปเรื่อยทหารแล้วนี้ครับตรงนี้ต้องสังเกตให้ชัดเจนเลยนะว่าตำรวจก็มีความแข็งกล้าหาญขึ้นมาในการที่จะเล่นงานฝ่ายทหารแล้วถ้าหากเราฟังจากพลเอกเปรมสนับสนุนปปช.ให้มีความกล้าเข้าไปอีกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเนี่ยฝ่ายอำมาตย์เนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการแล้วก็รู้สึกจะเข้มแข็งกว่าเขาทุกคนรู้ว่าคุณประยุทธ์ตอนเนี้ยแกขาลอยไม่มีกำลังทหารอะไรแล้วเพราะฉะนั้นในการที่ว่าจะจัดการอะไรในระยะ1หรือ2อาทิตย์นี้มันเป็นไปได้มากนะครับผมว่าไปทีนี้ตอนนี้พี่สังเกตดูแต่ละคนมีลักษณะแปลกๆนะเหมือนกับว่าอยู่ฝ่ายประยุทธ์ทุกคนเนี่ยเหมือนยังอยู่ฝ่ายประยุทธ์เหมือนแม้แต่ธีรชัยก็เหมือนกันนะเหมือนจักรทิพย์ก็เหมือนกันนะก็ดูเหมือนทำงานให้ประยุทธ์อยู่นะเบื้องหน้าเนี่ยเราเห็นเป็นละครอย่างแต่เบื้องหลังบางพฤติกรรมมันแปลกๆอย่างเช่นการที่จักรทิพย์บินไปที่พม่าอย่างเงี้ยที่ก็บินข้ามเขตไปพม่าอย่างเงี้ยคุณไปทำไมวะบอกนะก็รู้อยู่แล้วว่าประชาชาติอยู่ที่นั่นคือไปทำอะไรคืออะไรไปรับตัวก็ไม่ใช่แล้วไปทำอะไรนะแล้วตอนนี้มันแล้วประยุทธ์รู้ไหมประยุทธ์รู้เขาก็บอกว่าที่บินไปให้กำลังใจตชด.ไงนะนี่ไงเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันแปลกๆอย่างเช่นธีรชัยมาแถลงก็จริงอะนะว่าอุทยานราชภัฏถึงนู่นนี่นั่นนะไม่เกี่ยวทหารแต่สุดท้ายก็เว้นวรรคบอกว่าไปถามอุดมเดชเอาเองเรื่องหัวคิว คืออะไรอันเนี้ยมันแปลกๆเนื้อหรอกนะมันบิดก็ไม่ใช่ศัตรูก็ไม่เชิงตอนนี้ผมเชื่อว่าไอ้3ปเนี่ยมันเริ่มไม่แน่ใจแล้วยิ่งคนรอบตัวมันก็ไม่รู้ละใครเป็นใครแล้วประกอบกับข่าวลือใช่ไหมพี่เนี่ยข่าวลือก็ออกมาด้วยใช่ไหมครับนะอย่างที่บอกนะข่าวลือตรงนี้นะครับคือผมเนี่ยไอ้เรื่องขอโทษนะเรื่องข่าวจากต่างๆก็ยินดีรับฟังนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาให้เราได้ทราบกันนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องตัวข่าวเหล่านี้ต้องวิเคราะห์กันจริงๆนะวิเคราะห์โดยเฉพาะข่าวที่ไม่แน่ชัดแหล่งที่มาครับมีแน่นอนครับบอกมีแน่นอนเราเชื่อนะเราก็ได้จากแหล่งข่าวมาจริงแต่ตัวเป็นแหล่งข่าวโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นของข่าวตรงนี้มายังไงเนี่ยเราไม่ทราบส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยทราบนะครับอาจจะเราไม่ได้คุยกับคนต้นข่าวจริงๆนะครับก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้ข่าวมันมายังไงแต่ลักษณะข่าวรู้สึกสัปดาห์ที่แล้วจะมี2ชุดใช่ไหมพี่นะ2 ชุดนะชุดแรกนี่ไม่อยากพูดเพราะว่ามัน112แต่สรุปว่าข่าวมันออกมาเป็นประมาณว่าไอ้3ปเนี่ยไม่สนับสนุนการสืบทอดบัลลังก์โดยปกติแล้วนะครับใจแล้วอย่างนั้นนะนี่ข่าวที่1นะข่าวที่2เนี่ยเป็นข่าวเป็นข่าวเรื่องไพบูลย์นะแล้วก็อภิรัตน์คงสมพงษ์ที่พี่นัยสันพูดเมื่อตอนต้นครับพี่มีอะไรเสริมเรื่องนี้ไหมครับเรื่องไพบูลย์กับอภิรัตน์เนี่ยครับมันก็ผมเองรอคนวิเคราะห์ก็ยืนยันเขาก็วิเคราะห์ว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในฝ่ายนี้แต่ทีนี้ว่าวัดกำลังกันแล้วนี่ไม่ทราบว่ามันยังไม่เปิดเผยออกมาในช่วงนี้แต่ว่ามันมีคำสั่งให้ทำเนี่ยคงจะมีจริงสั่งให้ทำให้จัดการครับผมอ่านให้ฟังเลยนะข่าวที่มานะก็บอกว่ารอยร้าวเริ่มปลีกนะเริ่มเห็นชัดเมื่อพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรสั่งให้จับตานะบอกว่าจับตาคีแมน2คนของเทวันคือไพบูลย์แล้วก็อภิรัตน์คงครับนะครับแล้วก็บอกว่ามันเนื่องจากว่าสัญญาณจากเปรมนะที่บอกให้ล้มรัฐบาลที่หมิ่นสถาบันสายข่าวสัมพันธ์กับทางวงข่าวของกลุ่ม ของกลุ่มนรัตน์เสวตนันท์นะเพื่อนรักของอภิรัตน์หรือสามีของมาดามแป้งนะเขาบอกข่าวที่มาจากสายนี้นะทางคนโตอภิรัตน์ได้ชื่อว่าเป็นทหารที่จงรักภักดีต่อสถาบันมากที่สุดถึงทนไม่ไหวต่อการกระทำที่กินหัวคิวคนต่างๆในการสร้างอุทยานราชภัฏนะครับอันตรายมากสำหรับพี่ป้องและประวิตรแล้วก็ยังมีนะฮะเมื่อข่าวว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เปรมได้เรียกอุดมเดชเข้าไปพบเพื่อสอบถามเรื่องต่างๆจนมีข่าวว่าการทุจริตโครงการราชภัฏแพร่ไปทั่วอุดมเดชซัดทอดถึงต้นตอนะฮะทั้งหมดก็คือพลเอกประวิตรตั้งแต่เริ่มรับงานรับเหมาการคัดเลือกก่อสร้างนะจอการช่างการปั้นนะไปจนถึงสิ่งของการรับบริจาคทุกรายการประวิตรส่งคนของตนมาดูแลทั้งนั้นคนที่ว่านี่คือพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารนะคนที่พลเอกประวิตรไว้ใจที่สุดเป็นคนควบคุมจัดการเรื่องส่วนต่างๆรายงานตรงอย่างพลเอกประวิตรนะพลเอกอุดมเดชสารภาพตนเองไม่มีคำสั่งอำนาจใดมากนักถูกจำกัดให้ทำงานที่ไม่สำคัญในเชิงสัญลักษณ์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจและสั่งเองแทบทุกเรื่องถูกพลเอกประวิตรตั้งมาให้เป็นคนจัดการอุทยานราชภัฏในฐานะของบตมตนไม่รู้เรื่องความซับซ้อนที่พลเอกประวิตรวางไว้ทั้งหมดนะครับนี่คือข่าวที่ปล่อยมาซึ่งมันแยกเป็นสองส่วนนะส่วนแรกก็คือเรื่องของการจับตาดูไพบูลย์แล้วก็อภิรัตคงสมพงษ์นะเนื่องจากป่าเปรมเขาเป็นคนกำชับมาให้จัดการรัฐบาลชุดนี้ให้ใช้2คนนี้นี่ข่าวชุดที่1ชุดที่2เป็นเรื่องของการที่รมเดชไปพบเปรมแล้วก็สารภาพว่าประวิตรอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับผมเชื่อก้อนที่2นะไอ้ก้อนแรกที่บอกว่าจับตาไพบูลย์กับอภิรัตน์นี่ผมว่าเป็นน่าจะเป็นแย่ให้แตกกันมากกว่าเพราะไพบูลย์กับอภิรัตน์เนี่ยอภิรัตน์ตอนนี้ก็คุมกองทัพน้อยอะครับกองทัพน้อยที่สุดไพบูลย์เองตอนนี้ก็อยู่ในไม่มีกำลังทหารในมือนะครับเป็นข้าราชการเมืองไปแล้วนะสองคนนี้ก็ไม่น่าจะมีกำลังทหารแต่ว่านะในอีกมุมนึงก็คือคอนเนคชั่นนะครับน้องที่อะไรก็ว่าไปนะส่วนอภิรัตน์คงสมพงษ์เนี่ยคือจะบอกว่าแกเนี่ยเป็นทหารแบบจงรักภักดีมากมายผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยอภิรัตน์ก็เป็นกระเป๋าตังค์ให้คสช.นี่แหละนะครับเก็บของแถวรัชดาอะไรต่างๆมาตลอดนะฮะก็เป็นคนคอร์รัปชั่นหนักอยู่คนฉลาดกินแดกเป็นก็แดกกันเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับอภิรัตน์เนี่ยไม่เบาหรอกทีนี้สายตรงนี้แต่นี่คือเรื่องที่1นะผมก็เชื่อว่าถ้าจับตาดูเนี่ยมันไม่น่าจะเป็น2คนนี้นะคนที่ต้องจับตาดูเนี่ยต้องดูคนที่มีกำลังเวลานี้ก็หนึ่งนะเวลาทำเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าหามันทำอะไรมันต้องรับลวงพลางนะคนที่คาดไม่ถึงคือคนที่ใช่คนที่ดูไม่มีอะไรนั่นแหละมันจะมีไอ้คนที่เงียบนั่นแหละมันจะมีนะครับอย่างตอนนี้ผมบอกให้ดูธีรชัยนาควานิชครับแล้วก็ตอนเนี้ยคนสำคัญอีกคนคือเทพพงศ์ทิพยกัน ครับนะครับคือ2คนนี้มีกำลังที่จะทำได้เลยนะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยธีรชัยคุมของระบบถูกไหมฮะส่วนคนสำคัญอีกคนคือพงษ์เทพธิติยะจันทร์อันนี้คือคุมทัพภาคหนึ่งซึ่งคุมกองกำลังที่จะทำการรัฐประหารในประเทศในกรุงเทพเลยนี่คนนี้สำคัญแล้วก็สองคนทั้งธีรชัยทั้งเทพพงษ์ธิติยะจันทร์ผมเคยบอกแล้วว่าเขาเป็นคู่หูกันมาจากเรื่องของการเขาเรียกว่าจะพูดยังไงดีฮะเป็นสายอีกสายนึงเอาว่าอย่างนั้นเลยนะครับเรามีงานที่ปรากฏให้เห็นอยู่ชัดการตบเท้าเข้าหานะครับเนี่ยสองคนเนี้ยมาเขาปรากฏตัวในคืนราตรีสีม่วงนั่นแหละชัดเจนนะแล้วก็เป็นโต้โผในการจัดงานคืนนั้นด้วยนะครับก็เรียกว่าถ้าดูสายสัมพันธ์เนี่ยผมกำลังมองสองคนนี้มากกว่าส่วนผมว่าไพบูลย์นี่จบไปนานแล้วนะที่เขาจัดการไปวางที่ไอ้กระทรวงยุติธรรมก็จบแล้วนะส่วนอภิรัตน์นี่ก็คิดว่าคุมกองทัพน้อยก็ไม่น่าจะมีกำลังอะไรมากนะครับครับส่วนข่าวที่2นี่น่าสนใจนะครับข่าวที่2คือเรื่องว่าพลเอกอุดมเดชเข้าไปพบป่าเปรมนี่น่าสนใจนะครับแล้วก็สารภาพหมดว่าทั้งหมดก็ข่าวที่ออกมาเนี่ยข่าวที่2เนี่ยมันจะดูจะโยงอุดมเดชนะครับไปถึงตอนนี้โยงถึงอุดมเดชแน่นอนถูกไหมแต่ยังไม่มีอะไรโยงไปถึงป้อมและผมเชื่อว่าข้อมูลที่ให้มาตรงนี้นะค่อนข้างจะจริงเพราะในมุมมองที่เราเห็นแล้วก็เห็นแบบอุดมเดชตอนนี้ไปนั่งเป็นนี่เท่านั้นเองนะ รัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็เป็นเงาของไอ้ประวิตรนั่นเองนะการคุมของระบบที่ผ่านมาก็เป็นเงาของประวิตรนะโดยประวิตรนั่งคุมกลาโหมแล้วให้ผบ.ทบ.นะมานั่งเป็นรองรัฐมนตรีช่วยกลาโหมอ่ะก็แสดงว่าตัวเองคุมกองทัพทีนึกออกไหมคือปกติผบ.ทบ.ก็เป็นผบ.ทบ.ไปนะแต่นี่ดึงมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะซึ่งตัวเองเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเขาเรียกว่าดึงก็มันนั่งใกล้ๆแล้วก็คุมผบ.ทบ.นะผมก็เชื่อว่าข่าวที่บอกว่าอุดมเดชเนี่ยสารภาพว่าทุกอย่างป้อมจัดการผ่านผมเนี่ยเชื่อว่าจริงผมเชื่อว่าจริงนะตอนสองเนี่ยนะครับครับก็เป็นไปได้อันนี้เราก็ฟังไว้ก่อนในอาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงจะมีข่าวลึกเพราะว่ามันมากันทุกวันข่าวโซเชียลเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะช่วยกันสัญญาณที่ดีเนี่ยเวลาที่เรามีข่าวลือพวกนี้สัญญาณที่ดีนั่นคือการทำงานของฝ่าย I.O. ของแต่ละฝ่ายแล้วนะครับเรามีข่าวลือลักฐานอะไรพวกนี้ผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่ามันเป็นสัญญาณการสู้นะมันเป็นเบื้องแรกคือเหมือนกับการลบเนี่ยแน่นอนต้องส่ง I.O. นะไปทำลายขวัญครับจะทำให้สร้างแตกแยกเนี่ยมันเริ่มแล้วก่อนที่จะส่งใหญ่ส่งทหารลาบก็ไปลุยกันนะเริ่มแล้วครับเพราะนั้นตอนข่าวลือพวกนี้ชอบครับมาเรื่อยๆเราก็พอได้ครับพอได้ภาพแล้วนะสามหัวข้อหลักทีนี้เราจะขึ้นหัวข้อที่สี่ไอ้เรื่องที่ว่ากฎหมายอะไรที่มันออกมาที่คุณโด่งอันนี้เรากฎหมายขายชาติให้ในทุนมันเกี่ยวกับไอ้ที่เป็นเขตเช่า99 ปีอะไรนั่นหรือเปล่ากฎหมายนี้ออกมาแล้วอันนั้นนี่ออกไปแล้วแต่อันนี้ชัดกว่านะพี่พิณาจารย์นี่ออกเมื่อวันที่24นี่เองฮะที่ผ่านมานี่เองก็คือเป็นพรบ GMO ฮะพรบ GMO พันธุกรรมนะครับเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปแล้วจะต้องผ่านสตช.นะฮะต้องผ่านสภานะยกมือเห็นชอบอีกทีหนึ่งแต่ว่าผ่านความเห็นชอบนั้นคณะรัฐมนตรีไปแล้วด้วยการผลักดันของกระทรวงเกษตรคืองี้บางทีท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าพรบ GMO นี่คืออะไรนะฮะเอางี้ต้องอธิบายเรื่องพืช GMO ก่อนนะพืช GMO แล้วมี S ตัวเล็กเนี่ยนะควบคู่อยู่ด้วยเนี่ยพูดเรียกง่ายๆพืช GMO ก็คือนะพืช GMO เนี่ยคือพืชดัดแปลงพันธุกรรมคือสมัยเนี้ยวิทยาการมันก้าวหน้านะฝรั่งเนี่ยมันเริ่มไปดัดแปลงพันธุกรรมพืชเหมือนกับเราทำโคลนนิ่งอะไรเงี้ยนะครับไอ้นั่นก็ยังไม่ถูกกฎหมายหมดทั่วโลกเลยก็จะเริ่มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคล้ายๆกับเทคโนโลยีนาโนนั่นแหละครับเข้าไปยุ่งในระดับพันธุกรรมตัดต่อให้พืชเนี่ยนะครับแข็งแรงมากขึ้นนะต้องการมีภูมิต้านทานแมลงมากขึ้นออกดอกมากขึ้นออกผลมากขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือเข้าไปเขาเรียกว่าวิศวะพันธุกรรมเข้าไปยุ่งไปตัดต่อยีนไปตัดต่ออะไรต่างๆนะให้เกิดพืชพันธุ์ใหม่ดีกว่านะให้เกิดพืชพันธุ์ใหม่คืออย่างข้าวโพดนะคุณอาจจะไม่ชอบสีเหลืองนะไปตัดต่อให้มันเป็นสีแดงเท่านั้นนะนะครับก็กลายเป็นพืชพันธุ์ครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าฟังดูแล้วมันก็น่าจะดีเพราะว่ามันก็จะทำให้ประเทศเรามีพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพนะอาจจะลดยาฆ่าแมลงอะไรลงได้เยอะไม่ต้องใช้ฟังดูก็ดีแต่เพียงแต่ว่าการทดลอง GMO ขนาดนี้นะครับมันยังไม่ได้ผลแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยกับมนุษย์นะครับยังไม่ยืนยันยังไม่เหมาะที่จะเอามาใช้นะครับโดยเฉพาะการทดลองเนี่ยจำเป็นจะต้องทดลองในห้องปิดก่อนเพราะอะไรฮะในเมื่อเรายังไม่แน่ใจว่าพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมมันสมบูรณ์นะสมมติว่าไอ้พืชพันธุกรรมที่มันมีข้อบกพร่องที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างเช่นเราตัดต่อพันธุกรรมพืชบางอย่างที่มันแข็งแรงเนี่ยนะผลข้างเคียงมันจะมีเช่นแบบผมปลูกข้าวโพดไอ้ข้าวโพดแข็งแรงมากเลยไปแย่งอาหารพืชอื่นหมดนะหรือสัตว์ที่ต้องกินข้าวโพดมันกินแล้วไม่ได้ไม่ได้กินข้าวโพดไอสัตว์ชนิดนี้ก็จะสูญพันธุ์จะมีผลอันตรายต่อระบบนิเวศทั้งหมดนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะและขณะนี้ในเมืองนอกเองเขาก็ทดลองนะแต่ว่าทดลองในห้องปิดนะห้องปิดคือต้องควบคุมชัดเจนเอามาทดลองข้างนอกได้โดยเฉพาะแต่มันยังมีบริษัทหนึ่งไอบริษัทเนี้ยมันพยายามเหลือเกินนะฮะบริษัทนี้นะครับชื่อว่าบริษัทนะฮะเดี๋ยวของอเมริกามันชื่อมอนซานโตบริษัทมอนซานโตของอเมริกาเองครับอเมริกาเองก็ต่อต้านในบริษัทนี้อยู่กันมันก็ไปไหนไม่ได้ลงที่ไทยนี่แหละ นะครับแต่มอนซันโตเอาตรงนี้มาแต่ว่าทีนี้การทดลองของ MGO เนี่ยมันมีการยืนยันของห้องทดลองนะครับซึ่งการทดลองของมอนซันโตเนี่ยมันเคยทดลองนะมันบอกว่าได้ผลนะครับแต่ประเมินมันทดลองแค่ไม่กี่สัปดาห์สำหรับพืชนะบอกไม่เป็นไรแต่ในที่สุดเนี่ยปรากฏงานทดลองของดร.เซอราเรนี่นะฮะจาก University of Clay นะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาไปพบว่าไอ้หนูที่กินข้าวโพด MGO เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเลี้ยงไปนานๆมันเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาที่นั่นนะครับมีเนื้องอกนะเพราะฉะนั้นไอ้พืช MGO เนี่ยยังไม่ปลอดภัย 100% นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ผลจริงๆอย่างที่คาดเดานะครับทีนี้ถามว่าไอ้พรบฉบับนี้มันออกมานะฮะคือออกมาให้สามารถจะให้มีการทดลองนะใช้พืช MGO ได้ในประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของรายละเอียดพรบผมยังไม่ทราบนะแต่ว่าขณะนี้มันผ่านครม.มาแล้วนะแต่เรื่องผ่านแล้วก็เงียบๆด้วยไม่ชี้แจงให้ประชาชนทราบทั้งๆที่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันกระทบต่อระบบนิเวศทั้งหมดของประเทศไทยนะครับแล้วถามว่าแล้วทำยังไงฮะไอ้กระทรวงเกษตรทำไมมันถึงได้ผลักดันเรื่องนี้ไปผ่านคณะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาผ่านแต่ละเมื่อปีนี้นะกรมวิชาการเกษตรนะที่เขาลือกันว่า CP มันไปซื้อเอาไว้มันเป็นแผนกหนึ่งของ CP ไปแล้วเนี่ยกรมวิชาการเกษตรเขาลือกันแบบนั้นนะจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ปรากฏว่าไอ้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยไอ้มอนซันโตเนี่ยตอนเนี้ยคบกับ CP ที่นี่ตอนเนี้ยนะมอนซันโตกับ CP ตอนนี้ก็จับมือกันนะแล้วก็ผลักดันกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี38แล้วเขาผลักดันเรื่องนี้มา20ปีแล้วนะครับเพื่อจะให้ผลักดันไอ้พรบไอ้เนี่ยออกมาเพื่อให้ทดลองได้ในไทยให้กระจายเกิดการก้าวหน้าขึ้นในไทยนี่แหละครับเกิดโปรเซสขั้นต่อไปขึ้นในไทยปรากฏว่าสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี38เพื่อจะให้มอนซันโตเนี่ยนำป้าย GMO เนี่ยป้ายดัดแปลงเนี่ยเข้ามาทดลองในไทยแล้วทำไมมันไม่ทดลองในประเทศมึงอ่ะมาทดลองที่ตาบันดีอ่ะใช่ไหมเมื่อมาทดลองได้ไรปรากฏว่าผลักดันตั้งแต่38นะปรากฏว่ารัฐบาลนี่หลายชุดไม่สำเร็จแต่ทุกครั้งนี่ชุดที่อำมาตย์ขึ้นเนี่ยรัฐบาลแปรที่10เนี่ยนะครับปี50เนี่ยก็คืบหน้าอนุญาตให้ทดลองพืชเวมนี้ได้นะพืชGMO เนี่ยได้แต่ต้องทดลองในพื้นที่ปิดนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในปี50คือรัฐบาลนายอภิสิทธิ์อนุมัตินะครับเสร็จแล้วก็เงียบกันไปเรื่องนั้นเงียบกันไปเพราะ NGO องค์กรต่างๆเขาต่อต้านมากนะครับแล้วสุดท้ายนี่แหละครับ24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยพรบ NGO ฉบับตัดต่อพันธุกรรมตอนนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีเรียบร้อยนะครับอภิสิทธิ์เนี่ยเขาโอเคมึงทดลองได้แต่ให้ทดลองในระบบปิดปรากฏว่าทดลองในระบบปิดนี้เนี่ยก็มีรายงานนะครับว่ารั่วออกมานอกนะครับมีองค์กรเขาไปเจอไอ้พืชเนี่ยกลุ่มกรีนพีซก็ไปเจอว่าไอ้พืชตัดต่อพันธุกรรมมันหลุดออกมาข้างนอกแล้วอันตรายนะครับถ้ามันปลูกแล้วมันกระจายพันธุ์เนี่ยแล้วมันไม่พร้อมเนี่ยมันจะเป็นการทำลายเกษตรกรไทยพืชพันธุ์เกษตรไทยตายหมดเลยครับแย่งอาหารหมดตรงนี้อันตรายแล้วก็ทีนี้มันผ่านพรบฉบับมันผ่านได้ไงแล้วถามบอกว่าอ้าวสมมติพรบฉบับนี้มันผ่านแล้วผมถามว่าทำไม CP มันถึงได้พยายามจะผลักดันเรื่องนี้จังนะทั้งๆที่มันเป็นอันตรายผมบอกให้นะไอ้บริษัทพวกนี้ไอ้มอนซันโตเองไอ้ CP เองแล้วแต่บริษัทใหญ่ๆที่ใช้พวกนี้ผ่านพรบฉบับนี้มันไม่ได้มองไปถึงว่ามันต้องตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้พืชแข็งแรงหรืออะไรไม่ได้นะถูกไหมถ้าพรบฉบับนี้ผ่านเนี่ยถ้าผ่านสภาใช้นะไอ้ CP เนี่ยนะครับไอ้บริษัทเนี่ยจะถือโอกาสเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาตัดต่อพันธุกรรมไม่ถึงขนาดเยอะแยะมากมายหรอกเอาตัดนิดหน่อยเอาหูเอาข้าวมาข้าวหอมมะลิเอามาตัดต่อพันธุกรรมนิดเดียวข้าวหอมมะลินั้นก็จะเป็นของ CP ทันทีเป็นลิขสิทธิ์ของ CP นะครับเข้าใจไหมครับสมมติว่ายางพาราเนี่ยพี่น้องปลูกอยู่ดีๆมันไปเอาไปตัดต่อปุ๊บมันบอกยางพาราเป็นของกูแล้วยางพาราทั่วประเทศใครจะปลูกต้องซื้อลิขสิทธิ์จาก CP ไปปลูกนะครับนี่นะครับความเป็นไรของมันนะครับถ้าพูดอย่างนี้ต่อไปพี่น้องนะครับไม่สามารถจะปลูกตามปกติได้แล้วโดยเฉพาะระบบผูกขาดที่บริษัทพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวตั้งในการซื้อการขายแล้วด้วยเลยนะฮะมันก็แค่กำหนดสเปคว่าพืชที่มันจะรับซื้อหรือใครจะรับซื้ออะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นพืชที่มีลักษณะนี้ซึ่งก็เข้าทางมันจัดตัดที่มันตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้สมมตินะแล้วพี่น้องทำยังไงครับราคาพืชผลการเกษตรที่ไม่เข้าสเปคก็จะต่ำและพืชของมันตกลงว่าคุณต่อไปนี้คุณต้องซื้อมันเจ้าเดียวเพราะว่า มันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้าวโพดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้าวหอมมะลิทุกอย่างในประเทศนี่ครับขายชาตินะที่ไม่ได้ทำอย่างนี้พรบฉบับนี้ขายชาตินะครับครับก็ถือว่าให้โอกาสในทุนในการครอบคลุมทรัพยากรหลักเลยเพราะต่อไปเนี่ยต้องไปซื้อสายพันธุ์แล้วก็ยังต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพราะว่าเขาซื้อสายพันธุ์แล้วเราก็ไปเก็บผลผลิตแล้วเขาก็เอาผลผลิตเราไปเขาจัดการเรื่องการตลาดเรียบร้อยครับคือเกษตรกรต่อไปก็คงจะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็ดำเนินรายการเข้ามาอยู่นานพอสมควรแล้วโด่งมีข้อสรุปแล้วคือตอนนี้เราเวลาเราเข้ามาแล้วเราพูดใน4หัวข้อหลักเต็มแล้วครับก็อยากจะฟังคุณโด่งว่ามีอะไรสรุปท้ายรายการสักหน่อยไหมครับอย่าเพิ่งสรุปขอถามก่อนครับว่าไงครับคุณสุชาติว่าไงมีคำถามมามีครับแป๊บมีคนก็คำถามมาเดี๋ยวนะครับแป๊บเดี๋ยวเพราะวันนี้เราก็ครอบคลุมไปทุกอย่าง4หัวข้อที่เราพูดอยู่ค่อนข้างจะทันกับเหตุการณ์อยู่ในการเปลี่ยนคืออย่างนี้เดี๋ยวนะคะวันนี้มีเพื่อนส่งข้อความมาถามว่าจากข่าวเนี้ยข่าวที่ไอ้ล้นเดี๋ยวหน้าใหม่จากข่าวเนี้ยคือทำให้ประชาชนสงสัยมาหลายๆครั้งแล้วว่าไอ้ล้นซ่ากับกลุ่มของเขาเนี่ยทำไมถึงทำอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายทั้งที่ขัดขวางการเลือกตั้งหลักสี่หมายจับศาลอาญาก็ยังอยู่นำคนไปที่วัดปากน้ำย่ำยีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่มีทหารคุ้มกันและภาพที่มีการทำวิธีกรรมที่มี3ปอนะฮะก็ทุกภาพสื่อออกไปก็เยอะแยะแล้วก็มาพูดทำนายว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายแล้วก็วันนี้เดี๋ยวนะคะวันนี้ได้ไปที่สถานทูตอเมริกาคุณโอทราบเรื่องนี้ไหมทราบครับค่ะมีไอ้ล้นอิสระไปกับโอ้ยแก่และปัญญาอ่อนไอ้พลตำรวจอากาศวิสิทธิ์เดชกุญชรนำประชาชนไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าสถานทูตว่านายคลินทีเดวิดเอกอัครทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่เป็นเดวี่ค่ะว่าออกมาเดี๋ยวนะว่าออกมาแสดงความไม่พอใจที่เอกอัครทูตสหรัฐมาวิจารณ์มาวิพากษ์112ค่ะอ๋อครับค่ะคือที่รู้ไหมว่าสัญญาณอะไรพวกนี้นะผมให้ความสำคัญเรื่องสัญญาณนี่เดวี่ออกมาพูดเรื่อง112นะอันเนี้ยเดี๋ยวจริงตกไปเหมือนกันแต่นี่ไอ้ล้นอิสระเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงมันหรอกนะคือไงมันก็เป็นลูกกระโปรงทหารอยู่แล้วไอ้เนี่ยมันเลียชัดเจนนะครับมันก็ทำงานแล้ววันนี้เนี่ยมันก็มา112ประเด็นนี้นะครับมันก็เดี๋ยวเวลาเขาตีกันเนี่ยมันก็โดนเองอ่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงละทีนี้คนก็ถามเลยว่าไอ้ล้นอิสระเนี่ยมันรับงานมาประท้วงทูตUSA เพื่อช่วยปั่นกระแสกบข่าวทุจริตอุทยานราชภัฏหลังจากข่าวร้ายป้ายสีขอนแก่นโมเดลทำท่าจะแบกหรือเปล่าค่ะนั่นแหละครับนั่นแหละก็วิเคราะห์ถูกแล้วนะครับว่าตอนนี้มันก็ทำงานรับใช้ทหารนั่นแหละนะครับก็มองให้อย่างนี้ตอนนี้ฝ่ายมันค่อนข้างชัดเจนแล้วหลังจากที่คุมเครือนะตอนนี้มันค่อนข้างเห็นแล้วใครฝ่ายไหนเนี่ยก็ชัดไหนอบาทไหนทหารเนี่ยชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนแล้วครับแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยผมถามเรื่องเดวี่เรื่องนี้ประเด็นสำคัญอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าสถานทูตสหรัฐจริงๆไม่เคยเข้าไปยุ่งในเรื่อง112เรื่องอะไรนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเข้าใจว่าเป็นครั้งแรกนะที่คนระดับเอกอัครราชทูตเนี่ยนะครับพูดประเด็นเรื่องว่าเป็นห่วงสิทธิมนุษยชนเรื่อง112เนี่ยนะครับซึ่งก็อย่าลืมว่า112นี่พาดพิงมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนถึงพาดพิงสถาบันซึ่งสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเป็นมิตรที่ดีนะกับสถาบันเนี่ยมาโดยตลอดนะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยการที่ออกมาพูดเรื่องประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นการเป็นการส่งสัญญาณอะไร ซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็สังเกตว่าสหรัฐเนี่ยเมื่อสักเดือนตุลาเนี่ยมันยังไม่ใช่แบบนี้นะพี่เห็นไหมนะที่มันมีทั้งเรื่องที่แบบว่าจะพิจารณา FTA ใหม่ทั้งที่เรานั่งรอจำได้ไหมว่าสหรัฐมันโอบามามันจะว่ายังไงใช่ไหม FTA เนี่ยตุลาคมอยู่ดีมันก็อยู่ดีมันก็เจ้าไปซะงั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาท่าทีแข็งกร้าวใหม่นะครับกลับมามีการเคลื่อนไหวนะแล้วจอห์นเดวีก็ออกมาแตะเรื่องนี้ผมแหมเป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าผมจะพูดยังไงดีตอนนี้เดี๋ยวนะคุณโด่งวันนี้เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาได้อะไรชื่อไรเดวีเนี่ยค่ะได้เข้าเฝ้าพระบรมเพื่อถวายตาตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะแต่ว่าก่อนเข้าเฝ้าเนี่ยไปพูดเรื่อง112เห็นไหมนะฮะคือผมบอกว่าฝรั่งพวกนี้เนี่ยเขาเกรงใจอยู่องค์เดียวนะครับคือไม่ใช่ว่าองค์เดียวนะฮะเขาเกรงใจที่นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอเมริกาเนี่ยนะครับผมเชื่อเพราะมีความเขามีความสนิทสนมแนบแน่นเพราะในหลวงท่านก็ทรงประสูติที่อเมริกานะนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่อดีตปัจจุบันในความสัมพันธ์ตรงนี้แนบแน่นนะครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงเพราะอะไรคงจะต้องปรับต้องคิดต่อนะปรับครับต่อนิดนึงนะฮะมันมีอะไรแปลกๆแล้วโดนการเคลื่อนไหวของอามาตย์สัปดาห์นี้ก็แปลกๆนะครับมันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นกระแสมันเลยเปลี่ยนเห็นไหมเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องไปฟังดร.สุนัยอะไรมั้งต้องคอยฟังสายดูนึงนะฮะสายดร.สุนัยวันจันทร์ถึงจะมาวิเคราะห์ได้โอเคถ้ายังไงก็วันนี้เราก็ได้เวลากันพอสมควรในการที่ว่าคุยกับวิทยากรคุณโด่งแล้วก็วันนี้เราก็ต้องขอบคุณคุณโด่งที่มาให้ความชัดเจนเราในทุกวันศุกร์นะครับแล้วเราก็คิดว่าตอนนี้มันรายการของเราเนี่ยข่าวสารอะไรบางทีวันสองวันเนี่ยมันอาจจะต้องคืบหน้ากันเร็วเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ฟังวิทยากรวันจันทร์ก็มีสสดร.สุนัยแล้วก็วันพฤหัสของท่านก็มีในรายการที่ว่ารู้เขารู้เราแล้วก็ผมก็จะมักจะจัดกับคุณสุกิจอยู่ในวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วก็พบกับคุณโด่งทุกวันศุกร์ใน 4-5 รายการเนี่ยเราก็ตามข่าวเนี่ยเกือบไม่ทันเลยเพราะว่าบางวันเนี่ยมากัน2ข่าว3ข่าวที่ว่าช่วงนี้เยอะมากช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เยอะแล้วพอดีมีข่าวต่างประเทศเยอะด้วยไม่รู้ว่าใครจะไปวิเคราะห์ยังไงผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่ช่วยวิเคราะห์นี่ก็มึนไปหมดว่าอย่าเพิ่งสังเคราะห์ว่ากันรอหลายๆฝ่ายเข้าว่ากันมาก่อนอันนี้ก็เหมือนกันกับในเมืองไทยเราก็รอนักวิเคราะห์แต่ละสายงานที่จะส่งข่าวเข้ามาโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะฝากโฆษณาหน่อยไหมฮะฝากโฆษณาคุณโด่งโฆษณาผลิตภัณฑ์ก็โฆษณาก็มิสสบู่ธรรมชาติมิสดีนะครับก็ฝากให้พี่น้องนะครับช่วยไม่คือจริงๆไม่ช่วยใช้อ่ะคือว่าของมันดีอยู่แล้วนะครับคือก็มาบอกให้พี่น้องได้ใช้กันสำหรับสินค้าดีๆเขาเป็นมาจากธรรมชาติล้วนนะครับไม่มีสิ่งสารเคมีเจือปนนะครับก็ปลอดภัยใช้ได้ทุกสภาพผิวนะโดยเฉพาะส่วนผสมหลักสำคัญคือเชียร์บัตเตอร์เนี่ยมีคุณสมบัติในการทดแทนได้หลายอย่างตั้งแต่บำรุงผิวนะฮะเคลือบผิวคือเวลาใช้เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเหมือนฟิล์มบางๆเคลือบเชียร์บัตเตอร์เนี่ยมันนอกจากเวลาผสมไปในสบู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถรักษานะเรื่องราวของผิวได้หลายอย่างและส่วนผสมธรรมชาติอีกหลายชนิดนะที่ผสมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นส้มตะไคร้นะครับหรือว่ามะกรูดอะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นส่วนผสมทั้ง5สีเนี่ยจะมีคุณสมบัติเฉพาะของเขาที่จะดูแลบำรุงผิวของท่านเรียกว่าก้อนหนึ่งเนี่ยนะราคาประมาณ100 บาทเนี่ยสามารถใช้ทดแทนนะตั้งแต่ครีมล้างหน้าครีมอาบน้ำครีมบำรุงผิวนะแชมพูนะเฉพาะก้อนเขียวนะแชมพูแล้วก็ครีมกันแดดหลังใช้แล้วผิวมันจะนุ่มนะจะ ใช้ครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมันเหมือนมีฟิล์มมาเคลือบนะลื่นๆนะแล้วคนที่ใช้แล้วจะติดใจทุกท่านนะรับประกันนะครับสำหรับคนที่สนใจจะติดต่อซื้อสบู่มิสดีนะจำหน่ายทั่วโลกนะก็ต่างประเทศก็ส่งนะครับเพื่อส่งทางไปรษณีย์ก็ค่าไปรษณีย์ก็จ่ายกันไปตามอัตรานั้นนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222นะครับโทรสั่งได้ที่นั่นนะครับแล้วก็หรือจะติดต่อจากต่างประเทศนะติดต่อจากต่างประเทศก็ใช้ Line ID หรือพี่น้องเมืองไทยก็ได้นะ Line ID นะMRDEEDONG นะมิสเตอร์ดีโด่งนะครับหรือเข้าไปใน Facebook นะฮะเพจโด่งอัจฉชัยมิสเตอร์ดีโด่งอัจฉชัยภาษาไทยนะมิสเตอร์ดีภาษาอังกฤษติดกันหมดเลยไม่มีจุดอะไรทั้งสิ้นนะฮะเข้าไปที่เพจนั้นแล้วก็ไปฝากข้อความไว้หลังกล่องข้อความก็จะมีการซื้อขายกันได้ที่นั่นนะครับส่วนนะจังหวัดที่มีตัวแทนจำหน่ายขณะนี้ไปดูสินค้าได้นะครับที่กรุงเทพก็อย่างที่ทราบอิมพีเรียลลาดพร้าวอดิศรชั้น4นะครับร้านทีพีนิวชั้น5ของคุณจักรภพนะฮะมีนบุรีหนองจอกครับติดต่อที่นะคุณนกนะฮะหมายเลขโทรศัพท์062เดี๋ยวนะตัวเล็กไปหน่อยฮะ062คุณนกนะ0629945516นะฮะนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังติดต่อคุณเจียชัยนะฮะ0943545356นะฮะแจ้งวัฒนะสยามติดต่อคุณหน่อยนะครับแจ้งวัฒนะและสยามนะครับติดต่อได้ที่คุณหน่อยนะหมายเลขโทรศัพท์0812917802นะครับ Line ID NATYMOMDAD นะครับอันนี้ส่งถึงที่นนทบุรีนะครับติดต่อที่ร้านป้าเล็กนะครับหมู่บ้านพฤกษา3ซอย146วัดลาดประดุกนะโทรศัพท์หมายเลข0968810206ครับเซียรังสิตก็มีขายนะครับพี่น้องแถวรังสิตปทุมดอนเมืองนะครับแถวนั้นหรือไปหาซื้อกันได้นะครับที่เซียรังสิตตึกโบกเบ้รังสิตซอย2ร้านนอนหนูนะครับติดต่อคุณนุชหมายเลข085-346-7272นะครับฟังทนนะครับพระราม2บางขุนเทียนบางแคสแสมสงดำบางบอนติดต่อคุณชายนะครับหมายเลข091-713-8154 Line ID CHAI นะครับ_LALA นะครับเสรีไทยรามอินทราคลองสามวาติดต่อคุณเกียงครับ0817708266นะส่งของถึงที่ครับดุสิตพระนครนะครับเพิ่งเป็นเจ้าใหม่เพิ่งมาขายนะครับก็คือคุณกุ้งนะฮะหมายเลขโทรศัพท์085250412 Line ID PRA 0307นะฮะได้ไปถึงฝั่งทนเรียบๆแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแถวดุสิตพระนครแล้วก็อะไรฮะนั่นแหละฮะแถวนั้นนะฮะต่างจังหวัดนะครับราชบุรีร้านตัดผมพี่บางนะครับซอยศรีสุริยวงศ์5ตรงข้ามโรงพยาบาลแม่และเด็กหมายเลขโทรศัพท์0891224096นะฮะ0891224096นะครับพัทยาติดต่อที่คุณเกรกแองเจิลนะครับหมายเลข0962816449นะครับขอนแก่นนะติดต่อที่ร้านนี้ดีมาร์ทนะครับอยู่ซอยหน้าเทคโนโลยีขอนแก่นนะครับถนนศรีจันทร์โทรศัพท์0815449424นะครับขอนแก่นนี่สั่ง1กล่องถึงบ้านนะครับโคราชครับติดต่อคุณชิดครับ0863424234นะครับ Line ID PPIIBB.BKK นะครับเชียงใหม่นะฮะที่เชียงใหม่ติดต่อคุณม่านฟ้าสีแดงนะครับหมายเลข087-300-0919ครับอยุธยาติดต่อคุณต้นครับ098-5253-495ครับกาญจนบุรีครับติดต่อร้านอพัฒน์หมู่บ้านจงเจริญซอย2นะฮะตำบลปากแพรกติดต่อคุณอีฟครับโทรศัพท์0625405539นะฮะ0625405539นะครับ Line ID EAF2550ครับนวนครนะครับแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับ2ที่ติดต่อที่เดียวกันเลยครับติดต่อที่คุณกิ๊ก081-493นะครับ9117นะครับ Line ก็มีKUKIK1815นะครับสระบุรีนี่เจ้าใหม่นะฮะสระบุรีมีขายแล้วติดต่อที่คุณนราธรครับหมายเลขโทรศัพท์081-850-4756ครับ Line ID NARATHORNOR นะครับอุบลราชธานีมีขายแล้วนะครับที่ร้านผักบุ้งแฮร์ทรีทนะฮะปากซอยมอเตอร์ไบค์โทรศัพท์0945756 6451นะครับโอเคครับเป็นนั่นแหละครับเรียบร้อยขอบคุณคุณโดงครับครับครับโอเคแล้วก็ขอบคุณคุณโดงอัธชัยอนันตเมธและวันนี้เราก็ขอบคุณคุณสเวนสกาและเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกท่านนะครับและก็ขอบคุณทุกสถานีที่ถ่ายทอดความจริงในวันนี้ออกไปนะครับแล้วก็เรามากลับมาพบกันใหม่รายการชีพจรการเมืองทุกวันพุธนะครับวันศุกร์กับวันศุกร์หน้าเรากลับมาพบกับคุณโดงอัธชัยและผมมิตรนายสันนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ